หน้าตาผ่องใสยิ้มให้กล้องยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้อยู่คนเดียวร้องให้กับตัวเองร้องเงินเอฟน้ำหอมไม่หมดไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือละเนี่ยถึงขยันทำงานแล้วถ้าเริ่มไลฟ์แล้วก็อุดหนุนน้ำหอมมาได้นะรอเล่นรอเล่นมาก็ขออนุญาตกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Perfect Car Channel ไม่ใช่ Channel ดิเพจ Perfect Car นะครับส่วน Perfect Car Channel ใน YouTube ก็มีใครสนใจก็ไปติดตามกด Subscribe กันได้ครับแน่นอนครับ Subscribe แล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนครับไม่ได้ตอบแบบกำปั้นทุบดินนะรถเข้าใหม่ทุกวันใครมาซื้อรถได้ค่าแนะนำได้วิธีดูรถได้เห็นความรู้ต่างๆมากมายสำหรับใครกันได้ใน YouTube นะครับส่วนในไลฟ์สดนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าใครมาดูก่อนได้ก่อนครับไลฟ์สดจำไว้เลยครับขีดเส้นใต้ไว้เลยในไลฟ์สดเนี่ยคุณจะเห็นอะไรที่เป็นเรียลไทม์และไวมากกว่าช่องทางอื่นเลยนะครับถ้าใครติดตามดูก็ขออนุญาตฝากไลฟ์สดของ Perfect Car ของเราให้ด้วยนะใครเข้ามาแล้วภาพชัดเสียงชัดกดเลขอะไรดีครับพี่บิ๊กแล้วแต่พี่บิ๊กได้เลยครับวันนี้เลข5แล้วกันนะเลข5ได้เลยนะครับได้เป็นจำได้นะว่าของผมเป็นเลข5นะครับโอเคครับภาพชัดไหมเสียงชัดไหมสวัสดีคุณพันธสาด้วยนะครับดูรูปดิไม่รู้มาขายรถหรือมาปล้นใครนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้โกนหนวดแล้วบอกเลยโกนหนวดแล้วเดี๋ยวหน้าหวานแน่นอนหน้าหวานนะตอนไม่ได้แค่หวานแค่หน้านะอะไรหวานเนี่ยครับตัวดิจะเบาแล้วจะผมนึกว่าคุณจะพูดปากหวานได้ไหมพี่อ๋อไม่ปากไม่หวานไม่เคยได้ชิมใครส่วนมากเขาด่ากันหมดรอเล่นมาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกล่าวสวัสดีคุณพันธสาด้วยสวัสดีพี่ธมใจดำพี่มนสสลาถ้าอ่านผิดขออภัยครับสวัสดีพี่อาญาสวัสดีด้วยครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครมาแล้วภาพชัดเสียงชัดเลข5ให้หน่อยเจ้าพี่จ๋าภาพชัดเสียงชัดขออนุญาตเลข5กันหน่อยครับเดี๋ยวแพนไปเลยสำหรับสาวก Honda วันนี้เดี๋ยวได้ดูกันอย่างจุใจแน่แล้วก็นิสสัน Xtrail ผ่อน 8,000 ตลอดสัญญานะครับมีนิสสัน Xtrail ผ่อน 8,000 บาทตลอดสัญญาขออนุญาตแก้ไขข้อมูลด้วยนะวันพฤหัสผมแจ้งว่าเป็นไฮบริดวันดีวันนั้นออกกำลังกายเยอะน่าจะเบลอๆนะน่าจะเห็นแถบสีฟ้านะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกันให้อีกทีนึงแต่ดูในข้อมูลมันเป็นน้ำมันนะขออนุญาตแก้ไขกันด้วยนะครับแต่เป็นตัวท็อป 2.0ครับ4ตัวนั้นป้ายแดงขายอยู่ร้าน4แน่นอน Xtrail นะ Xtrail เดี๋ยวไปดูกันส่วน CRV อันนี้ป้ายแดงก็ขายเริ่มต้นสตาร์ทกันอยู่1ล้าน4แสนบาทเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อรอครอบครัวของเรากันหน่อยนะครับใครเริ่มมี5มาแล้วคุณปาร์คคุณมนัสสา5พี่ยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับภาพชัดเสียงชัดค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่ทุกท่านด้วยนะครับคุณพี่ครับเนื่องจากว่าตอนนี้อัลกอริทึม Facebook เป็นอะไรที่จดจำได้ยากและเข้าถึงได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์ให้มันจดจำไว้หน่อยเอาง่ายๆจังหวัดที่อยู่มาก็ได้ครับพิมพ์5พิมพ์อะไรไม่ค่อยได้อะไรกันเอาจังหวัดที่อยู่อย่างน้อยมาแลกเปลี่ยนมาสื่อสารข้อมูลกันนะครับอย่างน้อยเผื่อคุณพี่ถามรถเนี่ยมันจะได้ขึ้นเพราะบางคนไม่เคยพิมพ์โต้ตอบไม่เคยไลค์ไม่เคยแชร์เนี่ยมันไม่ขึ้นจริงๆนะครับไหนๆพูดเรื่องแชร์แล้วใครเข้ามาแชร์1แชร์หน้าเฟซตัวเองให้น้องปาร์คหน่อยนะครับขออนุญาตนะครับ1แชร์หน้าเฟซตัวเองก็พอหรือถ้าใครลงกลุ่มได้ก็จะขออนุญาตขอบพระคุณมากๆเลยนะคุณพี่นะจังหวัดไหนพิมพ์กันบอกกันหน่อยครับผมนี่พี่อนุรักษ์ถามว่ากี่ปีคุณปาร์คกี่ปีใช่มั้ย Xtrail 7ปี Xtrail ผ่อน 8,390 บาท7ปีส่วน CRV ให้ผ่อนเดือนละ 9,000 นะครับมีทั้งตัวนี้3คันเนี้ยปี17หมดเลยสีขาวเป็นดีเซลสีดำกับสีเทาดำเป็นเบนซินเป็น 2.4E เป็นปี17นะครับสีขาวไม่ 80,000 สีดำสีเทาดำไม่อยู่ที่ 100,000 มี 106,000 กับ 104,000 นะมี2คันนะส่วนแจ้งกันอย่างชัดเจนนะครับแจ้งกันอย่างชัดเจน CRV เนี่ยที่มันผ่อน 9,000 เนี่ยผมจัดชุด Happy Meal ไปให้นะใครดูแล้วใครดูย้อนหลังใครดูย้อนหลังมาบางทีไปดูรีรันใน YouTube นะครับแอดไลน์มาได้เลยไลน์อยู่ข้างบน @595YJVB หรือเบอร์โทรของผมเบอร์ส่วนตัวเลยนะครับแนะนำขออนุญาตถ้าใครโทรได้ขอโทรหน่อยนะรู้เรื่องกันภายใน5นาที10นาทีแน่นอนหรือว่าเบอร์โทรเอาไปแอดตรงช่องเบอร์โทรห้ามเอาไปแอด ID นะครับเอาไปแอดเบอร์โทรอันนั้นจะขึ้นไลน์ส่วนตัวแต่ไลน์ส่วนตัวจะตอบช้านะส่วนใครสะดวกอินบ็อกซ์วันนี้แจ้งทักหาแอดมินฝนให้หน่อยวันนี้แอดมินฝนดูแลจำเลยครับวันนี้ทักหาแอดมินฝน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 ได้เลยใครสะดวกในอินบ็อกซ์นะครับนี่พี่อายาบอกอยู่ปัตตานีพี่ผ่อนเรืออยู่สมุทรปราการสวัสดีคุณจิรพรนะครับสวัสดีด้วยครับเจสซี่ชาริสาดาหาว่าต้องดาวเท่าไหร่คุณปั๊กโอเคมาเดี๋ยวตอบให้ทีละอย่างเดี๋ยวไล่กันก่อนนะใครอยู่จังหวัดไหนพิมพ์มากันได้ยะลาเดี๋ยวก็เตรียมรถไปส่ง3จังหวัดรับเซ็นหมดเลยนะ100บาทนะยะลาก็เริ่มต้นจากการเซ็น100บาทพี่ประมุก
ออกแคมรี่ 1,400 ตอนแรกจะส่งรถไปแล้วแต่มาดูรถไม่โอเคไม่โอเคไม่หมายถึงไงนะจริงๆมันปล่อยได้แต่บางทีรถขับมามีหินดงหินดีดปกติลูกค้าเขาคาดหวังเรากลัวที่สุดกลัวไม่ตรงความคาดหวังความคาดหวังแคนเซิลคิวรถให้ส่งไปเก็บงานให้ใหม่จริงจริงๆอ่ะมันปล่อยได้นิดหน่อยแต่ลูกค้าเขาไม่เคยเห็นตัวรถเรื่องความคาดหวังการซื้อใจครับซื้อใจเป็นอะไรที่สำคัญเงินซื้อไม่ได้มีแต่ใจแลกใจบอกพี่รอหน่อยนิดนึงผมเอารถไปเก็บงานเพิ่มเติมให้เดี๋ยวรับรถแบบแฮปปี้ไปเลยเพราะเวลาต่างจังหวัดรับรถมีคนมีครอบครัวเขามาดูไงเดี๋ยวเข้าเสียหน้าใช่อ่ะร้อยเดียวต่างจังหวัดได้ครับเข้าประเด็นกันหน่อยดีกว่าฟรีดาวได้ทุกคันในเต็นท์นะครับด้วยเกียรติเต็นท์เป็นเอดิลเลอร์ซูเปอร์พรีเฟอร์เรียกว่าเป็นเกียรติท็อปสุดของทุกไฟแนนซ์แล้วนะครับตอนนี้นะไม่ได้โอ้อวดนะครับแต่ต้องแจ้งทุกคนได้รู้ว่าติดเคสอะไรลองมาคุยทำได้ทำง่ายและทำเป็นไม่ใช่เฉพาะ CRV ใช่ไหมทุกคันจริงๆนะทุกคันอย่างล่าสุดวันนี้มีพนักงาน KFC อายุงาน4เดือนมายอดเต็มครับยอดเต็มเลยนะยอดเต็มกูได้เต็มซูซูกิสวิฟต์สวัสดีพี่ธนูนะครับสวัสดีพี่ชวราพี่นนท์จากสงขลานะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ขอบคุณพี่ริยุทธ์ด้วยครับสวัสดีครับแชร์แล้วครับสวัสดีขอบคุณแม่ครับใครเข้ามา1แชร์ให้หน่อยครับแปลกว่าเดือนนี้นะพี่ฟังลูกค้าผมนี่ส่งเซ็นต่างจังหวัดแต่ละเคสนะพัทลุงยะลาหาดใหญ่ตัวเมืองสงขลาตรังมีแต่โซนใต้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมเดือนก่อนนึงก็ไปตะวันออกไปตะวันออกไปอีสานไม่เหนือเดือนนี้มุ่งใต้กันล้วนๆเลยครับใครขอเสียงชาวใต้นะครับใครอยู่ใต้พิมพ์จังหวัดมาทีพร้อมหัวใจรัวให้หน่อยจ้ะคุณพี่จ๋ามาชุดแฮปปี้มิลกันหน่อยครับชุดแฮปปี้มิล3คันที่ผมให้เรียงให้นะครับจริงๆค่างวดตลอดอายุสัญญานะมันจะอยู่ที่ 14,800 บาทตีแล้วประมาณ 15,000 บาทนี่แหละแต่ผมจัดชุดแฮปปี้มิลให้ก็คือว่าให้ผ่อนเดือนละ 9,000 นาน6เดือนได้นะครับย้ำว่าเดือนละ 9,000 นาน6เดือนจริงๆในระบบของลูกค้าเนี่ยมันจะหักไปประมาณเดือนละ 15,000 แหละแต่ว่าทาง Perfect Car ของเราก็ช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่างวดให้นะเผื่อใครบางคนเรียกว่ามีแผนจะต้องเอาเงินไปทำอันนู้นอันนี้เพิ่มเติมนะครับและย้ำว่าทุกคันค่าจัดโอนไม่มีเก็บนะครับค่าใช้จ่ายแฝงค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการไม่มีนะแต่ก็ประหยัดไปเยอะเหมือนกันนะจากตีไป 15,000 ใช่ไหมคุณปั๊กใช่ครับ 9,000 ก็ 6,000 เลยนะเดือนนึงกล้าบอกว่าพี่ลองไปหาข้อมูลดูก่อนก็ได้จริงๆลองไปหาข้อมูลดูก่อนเลยก็ได้นะครับว่าหลายๆที่เขาเก็บค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการส่วนของผมไม่มีส่วนลดก็ไปลดราคาตัวลดขออนุญาตอ่านคอมเมนต์หน่อยนิดนึงสวัสดีพังงาครับจังหวัดนี้ยังไม่เคยซื้อขายนะถ้ามีโอกาสอยากดูแลนะพี่นะ100บาทโอนมาเดี๋ยวส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นให้แอดไลน์มาแอด @595YJVB ได้เลยครับสวัสดีพังงาสวัสดีพี่ก้อยสวัสดีพี่อภิเชษด้วยสวัสดีคุณกัจจนาเจอคุณป้าที่ฟิตเนสหน้าตาคุ้นๆติดตามในไลฟ์ประจำขอบพระคุณมากครับพี่ไม่เห็นวันพฤหัสที่ผมไปฟิตเนสมาพี่บิ๊กเดินถามมันจะเป็นลมเมื่อวันเนี่ยวันนี้เลยเล่นน้อยๆหน่อยอันนี้พี่กำลังถามว่า Excel รุ่นไหนคุณปั๊กสักยุสุนวีขับโฟป้ายแดงขายร้าน4เป็นเซลล์ขายนิสสันมานานหลายปีเชื่อผมว่าระบบ Active Traction Control ต่างๆระบบIntelligent Forward Collision Warning ระบบ Intelligent Emergency Braking ง่ายๆมีครบมี Allow View Monitor กล้องรอบคันถ้าในเบนซ์เรียกว่า Bird Eye View Option นี้มีให้หมดมีให้ครบใครอยากดู Excel พิมพ์คำว่า Excel มาได้เลยเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ขออนุญาตไป CRV กันหน่อยสวัสดีตรังครับนี่ไงตังพี่โสพลไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยแล้วอันนี้เริ่มต้นจากการโอนจองดึก100บาทด้วยเหมือนกันพี่โสพลสวัสดีกำแพงเพชรครับกำแพงเพชรนี่สาวๆน่ารักมากแฟนเก่าก็อยู่จังหวัดกำแพงเพชรด้วยเหมือนกันอันนี้คอนเฟิร์มเลยจริงรักมากเลยเป็น2คนที่ไม่ลืมเลยในชีวิตวิกกี้มาบอกว่าอยู่สัตหีบค่ะสวัสดีสัตหีบไปส่งรถบ่อยไปกับพี่บิ๊กก็ไปบ่อยส่วนมากก็ไปค่ายนาวิกกันมาซีวิกมีใครอยากดูไหมหรือไป Excel เลย CRV ผ่านไปแล้วนะส่วนถ้าเกิดใครสนใจก็พิมพ์มาได้หรือทักหาแอดมินฝนได้เลยวันนี้นะในอินบ็อกซ์แอดมินฝนดูแลให้นะครับขออนุญาตเรียงกัน 4-5 คันก่อนเลยแล้วกันนะครับมีทั้งแคปรี่จอดอยู่ด้วย2คันมี 2.0G น้ำมันที่ป้ายแดงขายกัน 1,400,000 บาทวันนี้เอามาขายให้ในราคารวมโปรโมชั่น 567,000 บาทก็มีนะครับ 567,000 บาทเป็นเจ้าของแคปรี่ได้ในราคาถูกกว่ายาริสด้วยนะครับกล้าเฟิร์มเทียบกับป้ายแดงนะถูกกว่ายาริสแต่ได้แคปรี่ไปนะครับสวัสดีพี่ชนลสิทธิ์สวัสดีด้วยครับคุณบีครับแชร์แล้วขอบคุณมากเลยพี่เชษขอบคุณหัวใจขอบคุณน้ำจิตน้ำใจทุกท่านมากจริงๆนะครับแชร์ให้แล้วขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากครับแชร์แล้ว3กลุ่มงับขอบคุณมากเลยครับพี่อ่ะไปขอบคุณทุกกำลังใจในการแชร์นะครับขออนุญาตแคมรี่มีไหมแคมรี่ผ่อนเดือนละ 9,000 ได้นะครับผ่อนเดือนละ 9,000 ได้ประมาณ 9,600 บาทได้แคมรี่ได้นะเป็นปี2015 2.0G เป็นเครื่องน้ำมันนะครับมีอยู่คันหนึ่ง4 ซิล PPV เรามีอยู่ใช่ไหมคุณปั๊ก PPV มีอยู่มี Fortuner อยู่มี Pajero อยู่
มีเทลเบเซอร์อยู่พี่อยากดูรุ่นอะไรแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะครับ Fortuner 2.4V ปี16ผ่อนเริ่มต้น 13,000 บาทตลอดอายุสัญญาหรือจัดโปรผ่อน 8,000 นานครึ่งปีอันนี้ได้มีไม่มีปัญหาเลยมาCivic รถบ้านซื้อข้าวหน้าร้านรถลูกค้าผมเองพี่เกมมาซื้อ Fortuner รถ PPV ที่มึงพูดไปเมื่อกี้แหละปิดยอดไม่ได้ด้วยยอดไม่เต็มแต่ขายให้ได้นะครับด้วยเกรดเต็นท์ของเราอัพราคาอัพยอดเพิ่มขึ้นไปได้นะครับตามเกรดของเรียกว่าเกรดของดีลเลอร์แล้วกันนะอันนี้ก็สามารถเอา Civic คันนี้ครอบครัวใหญ่ขึ้นไง Civic ไม่พอแล้วเอา Civic มาไว้ปึ้งปี19นะเป็น 1.8 EL ปี19ไมค์ 70,000 รถแท้รถบ้านรถมือเดียวเพราะไฟแนนซ์ยังผ่อนไม่หมดเลยครับผมวันนี้เอามาให้เรียบร้อยแล้วนะย้ำนะครับฟรีดาวผ่อนเดือนละ 12,000 บาทตลอดอายุสัญญาเอาไว้ง่ายราคาขาย787รวมโปรแล้วจอง 4,000 ลด 40,000 เหลือ 747,000 บาทนะป้ายแดงขายกันอยู่ที่ 967,000 บาทนะครับ960 704 960ประหยัดไปแล้ว 202,000 นะครับอันนี้เอาไปเลยนะครับคุ้มๆรถบ้านมือเดียวรถไม่ช้ำการันตีรถเจ้าของขายเองเอามาเทิร์น Fortuner กลับไปใครมาดูย้อนหลังแอดไลน์มาได้ @595YJVB หรือเบอร์โทรใครหาไม่เจออยู่ในแคปชั่นดูไปเสิร์ชดูนะครับย้อนขึ้นไปข้างบนไปกดดูในเพิ่มเติมในดีสคริปชั่นได้เลยครับอันสวัสดีพี่มาพารีแล้วนะครับพี่บอกว่าสนใจเทเบเซอร์ครับเทเบเซอร์เดี๋ยวอยู่ข้างหลังเดี๋ยวพาไปดูแต่ถ้าใจร้อนเราไม่ไหวแอดไลน์ไม่ได้จากคุณพี่จ๋าขอบคุณทุกท่านมากนะครับวันนี้ขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วนะพอดีหายใจไม่ทันคอมเมนต์เยอะนิดนึงสวัสดีเทเบเซอร์อยากดูสนใจแอดไลน์ไม่ได้เลยหรือทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรมาไว้ได้เลยนะฝนตกครับยังไงเทคแคร์รักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่ขวัญเรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปดูมีเจ้าที่ดูแลหรือยังถ้ามีติดต่อเจ้าที่ได้เลยแต่ถ้าไม่มีขออนุญาตให้น้องปักขุนมีใจดีคนเดิมคนนี้เป็นผู้ดูแลให้หน่อยนะครับขออนุญาตทิ้งไอดีไลน์หรือว่าแอดไลน์มาข้างบนได้เลยนะครับหรือว่าวันนี้ถ้าทักหาแอดมินตอบว่าทักหาแอดมินฝนให้หน่อยนะครับมาคันนี้จำไว้นะซีวิก12,000 ซีวิก12,000 ผ่อน12,000ฟรีดาวผ่อน12,000ตลอดอายุสัญญาใครอยากเล่นโปรเรียกว่าแฮปปี้มิลให้ผ่อนเดือนละ 7,000 นะแต่ถ้าเกิดว่า 12,000 ข้างงวดเท่ากันขยับมาคันซ้ายครับไม่ต้องตกใจครับย้ำนะครับข้างงวดเท่ากันแล้วแต่คุณจะชอบเลยคุณชอบสปอร์ตคุณไปซีวิกคุณชอบเรียบหรูเลกชัวรี่คุณมาแอคคอร์ดครับแอคคอร์ดเป็น 2.0 EL เป็นปี17คันนี้เป็น4เซนเวอร์ไมเนอร์เชนแล้วเป็นไฟตาเพชรเรียบร้อยนะครับย้ำว่าไมเนอร์เชนแล้วไฟตาเพชรค้างงวดเท่ากันครับค้างงวด 12,000 บาทเลยดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.79 นะครับฟรีดาวค่าจ่ายแฝงไม่มีใครอยู่ต่างจังหวัดโอนจองมา100บาทเป็นกำลังใจกันได้นะครับขอหัวใจรัวให้หน่อยจ้าพี่จ๋าหายใจแทบไม่ค่อยทันแล้วนะหัวใจรัวเข้าให้หน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปดูนะก็พี่บอกว่าอยากดูอยากชมก่อนครับเป็นเทเวเซอร์นะบอกว่า อยู่แค่เบลลิ่งเองอ้าวใกล้ๆเลยครับพี่บีใกล้ๆเลยนะพี่ชื่ออะไรนะพี่บีคืองี้ผมอะตั้งใจทำสื่อออนไลน์ทุกอย่างมานะครับไม่ว่าจะเป็นใน LINE ทั้ง YouTube ใน LINE Official หรือว่าในไลฟ์สดจุดประสงค์เดียวเลยอำนวยความสะดวกช่วยการเสียเวลาผมเป็นคนนึงที่มองเห็นว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่านะครับเสียเงินเสียใจหาคืนได้เสียเวลาซื้อคืนมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่แอดไลน์มาผมส่งแคตตาล็อกออนไลน์ให้พี่ดูพี่นอนดูกับคนที่บ้านนอนดูในห้องแอร์เย็นๆไม่ต้องมาเดินดูร้อนๆนอกจากสนใจแล้วค่อยมาดูสภาพมาดูตัวรถมาดูหัวนอนพวกนี้กันใครสนใจอยากได้แคตตาล็อกออนไลน์แอดไลน์มา @595YJVB หรือเบอร์โทรใน description แอดมาได้เลยนะครับสวัสดีพี่บอมนะครับมาคอนเฟิร์มให้เหมือนเดิมว่ารถดีรถสวยต้องที่นี่นะครับได้เลยขอบพระคุณมากเลยครับพี่บอมก็ไททันเราไม่มีใช่ไหมตอนนี้คุณป๊าไม่มีแต่พรีได้ครับสนใจพรีแจ้งเข้ามาเหมือน GK นะครับเหมือน GK แล้วก็เหมือนตัว Mazda 2นะครับที่พรีกันไว้เหมือนแคมรี่ที่พีกันไว้ได้นะครับได้เลยพี่ชลศิษย์สนใจไหมถ้าเกิดใครยังไม่นัดเซลล์ท่านไหนไว้ขออนุญาตเป็นปั๊กคุณหมีใจดีคนเดิมไม่หน่อยส่วนใครนัดไว้แล้วติดต่อได้เลยอันนั้นดูแลดีเหมือนกันมาตรฐานเดียวกันหมดครับคุณพี่มาแอคคอร์ดคันนี้12,000คันนี้11,000ครับสีดำ11,000ปี16คันนี้ปี16แต่มีโดนท้ายมีตำหนิด้านท้ายมาหน่อยมีตำหนิจริงๆมันทำเก็บงานหมดแล้วแหละแต่เราขออนุญาตแจ้งกันตรงๆครับเรียกว่าก็ขออนุญาตแจ้งกันตรงๆนะพี่นะมีอะไรนิดหน่อยดีกว่ามาหมกเม็ดมารู้กันที่หลังมันเสียความรู้สึกมันเจ็บโอ๊กเจ็บใจกันจริงๆนะคุณพี่นะรถดีรถสวยบริการดีขอบพระคุณมากครับปาเจปี10มีปี13คันนึงสีขาวมีอยู่คันนึงมีอยู่คันนึง12มั้ยถ้าผมไม่ผิดนะไลท์คองแคลขึ้นมากเลยครับขอบคุณมากครับป้าคุณมีขอบคุณมากครับบอสขอบคุณมากบอสอันนี้เจ้านายมาดูเองขออนุญาตครับพอดีไม่ได้คล้องครับบอสพอดีเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดลมละไม่ได้หมดลมหมดแรงแล้วหมดลมไม่ค่อยดีพอดีลูกค้ามาเยอะเดี๋ยวกลัวให้ข้อมูลเขาไม่ครบก็จัดให้หน่อยนะครับโอเคมาสวัสดีครับคุณน็อตสวัสดีพี่สิทธิชัยเอางี้ไหนใครเพิ่งเข้ามากติกาครับอยู่จังหวัดไหนกันพิมพ์คอมเมนต์บางทีพิมพ์เลข5เลข6ไม่ได้อะไรคุณพี่พิมพ์จังหวัดที่อยู่มานะคุณพี่นะจังหวัดที่อยู่ดูมาจากไหนบ้างเพราะว่าบางทีอัลกอริทึม Facebook มันไม่ได้จดจำจริงอย่างน้อยพิมพ์มาอยากดูรถอะไรอยากดูรุ่นอะไรผมเห็นอยู่ใกล้ๆผมพาไปดูได้เลยพิมพ์จังหวัดมาให้อีกรอบนึงครับใครแชร์ให้ได้ขอบพระคุณมากๆนะครับแอคคอร์ดผ่อน 1,100 นะ
อ่ะสีดำ 1,100 เท่านั้นป้ายแดงผ่อนอยู่ 20,000 นะครับถ้าคุณจะฟรีทาวบวกครับประกันไปด้วย 1,000 ใช่มั้ย 11,000 11,000 นะครับขออนุญาตครับเมื่อกี้ลวนไปหน่อยนิดนึงนะเอาไว้ง่ายป้ายแดงผ่อนอยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทและแถมใช้คนค้ำประกันด้วยถ้าคุณจะใช้ดาว 15% นะครับยังไงคุณก็ต้องบวกค้ำแต่ของผมไม่ต้องใช้นะอ่ะขออนุญาตซีวิคคันนี้สวยที่สุดในท้องตลาดยังกล้าส่งเข้าประกวดในตลาดรถมือ2อยู่ครับก็ยังกล้าพูดได้ว่าผมยังกล้าส่งเข้าประกวดนะครับรถบ้านมือเดียวปี19จด20สีขาวมุกตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์ 1.8 ป้ายแดงขายอยู่ที่ 964,000 บาทสเปคใกล้เคียงกับสีเทาเมื่อกี้นะแต่ภายในไม่เหมือนกันถ้า Civic FC ถ้าเกิดอยากได้ภายในสีดำข้างนอกต้องเป็นโทนสว่างนะครับซึ่งคันนี้เป็นสีเรียกว่านอกสว่างในดำตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนและทุกจุดผมกล้าการันตีเลยไปสวยมายืนด่ามายืนว่าผมได้แต่แลกกันด้วยค่าสินสอดนะครับค่าสินสอดที่อาจจะสูงขึ้นหน่อยนิดนึงถูกไม่แพงนะครับย้ำว่าถูกแพงไม่มีจริงในโลกมีแค่จ่ายไหวกับจ่ายไม่ไหวแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเรียกว่าทำไมวันนั้นไม่ซื้อตัวนี้วะทำไมวันนั้นไปเอาตัวนั้นถูกกว่าประมาณ1,000ถูกกว่าประมาณ500ถูกกว่านี้หน่อยจริงพี่เพิ่มอีกนิดนึงวันละ30บาทเองประมาณนั้นนะได้เนี่ยผ่อนฟรีดาวผ่อน 13,000 ป้ายแดงต้องดาวนะครับดาวอยู่วัน 80,000 ยังผ่อนอยู่ 15,000 เลยนะครับซึ่งผมมีไพลิตอยู่ในมือเหมือนกันตอนป้ายแดงเหมือนกันนะผมเรียนเชิญมาดูป้ายทะเบียนผมทำเป็นกรุงเทพให้ได้ไหมคุณบิ๊กได้ครับผมไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มนะเป็นกรุงเทพใช่ไหมใช่ทะเบียนกรุงเทพทำให้ค่าใช้จ่ายไม่มีนะครับไม่มีเลยก็กล้าการันตีไมเนอร์เชนแล้วสวยที่สุดในท้องตลาดในเนี้ยในเนี้ยในย่านไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้อะท้าเลยอะที่ไหนก็ได้คันนี้สวยครับคันนี้สวยคันนี้สวยจริงๆแล้วก็เป็นรถที่มีสง่าราศีไม่40,000ด้วยครับรับประกันว่าซื้อไปคุณจะไม่ผิดหวังกับรถคันนี้จริงๆนะอ่ะส่วนใครอยากผ่อนถูกปะผ่อน 9,000 ตลอดสัญญาเหมือนกันใครอยากเล่นโปรชุด Happy Meal เดี๋ยวจัดให้ผ่อนเดือนละ 5,000 ครึ่งปีแจ้งกันเข้ามานะครับอยากได้โปรแบบไหนแจ้งกันเข้ามาได้เลยสวัสดีครับปทุมพี่โอสวัสดีปทุมสวัสดีสงขาพี่ชัยวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีปทุมด้วยเซนอาร์ไฮบริดตอนนี้ยังไม่มีเลยครับตอนนี้ถ้าเป็นรถ CUV ตอนนี้ยังไม่มีเลยครับแต่สามารถพรีออเดอร์สามารถหาให้ได้สวัสดีปทุมโอ้ปทุมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยปทุมเยอะปทุมเยอะเลยเซนอาร์หรือ HRV ตอนนี้ยังไม่มีเลยจริงๆพี่แต่ดูเป็น SUV แท้ๆไหม Excel คอนทูก็ด้วยคอนทูค่ะได้เป็น SUV ถ้าเทียบกันก็จะเป็น Subaru Forester CX5 CX8 แล้วก็เป็นตัว XTEL นี่แหละที่มันไซส์เดียวกันแล้วก็พวก CRV นะช่วงล่างเป็นปีกนกนะ HRV ช่วงล่างเป็นคานแข็งนาแต่ว่า CNR ช่วงล่างเป็นปีกนกเหมือนกันนี่พี่บีบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้สะดวกเข้าไปดูรถจริงเทิร์นดีราคาด้วยครับพี่บีจะเทิร์น CX5 หุยเอาอยากได้แต่อาจจะมีเงื่อนไขถ้าผมจะไม่ผิดพี่น่าจะยังปิดไม่หมดนะไม่เป็นไรก็เหมือนพี่เกมที่เขาเอาตัวซีวิกมาไว้ไงไม่มีปัญหาใช่ไหมคุณปั๊กไม่มีกันก่อนนะพี่เกมต้องถามว่าพี่เกมทิ้งไอดีไลน์ให้หน่อยทิ้งไอดีไลน์ให้หน่อยคุยกับเซลไว้ยังถ้ายังไม่คุยก็ทิ้งไอดีไลน์ให้หน่อยนะพี่นะฟรีดวิทตอนนี้ไม่มีเลยพี่ฟรีดวิทตอนนี้ยังไม่มีพังงาสวัสดีพังงาด้วยครับพังงานี่ก็มีแคสเซนอยู่ด้วยเหมือนกันนะโอนจอง100บาทเหมือนกันนะโอเคใช้ให้แล้วขอบพระคุณมากพี่บีขอบพระคุณมากเลยแอดมินฝนดูให้หน่อยครับพี่บีนี่น่าจะเดี๋ยวอำนวยความสะดวกตีราคารถให้แกก่อนรถสวยๆการันตีขอบคุณโดยเสียแจ้สวัสดีพี่ชูชีพลูกค้าผมจากสิงห์บุรีอันนี้มาหาผมมาซื้อรถแล้วก็ผมขับไปส่งเขาไปด้วยกันไปปิดรถกันเนี่ยปิดรถนี่หน่อยจริงๆรถไม่ได้ปิดมากับเราเยอะนะผมก็ไปปิดกับแกที่สิงห์บุรีเลยคันนี้อ่ะคันนี้หน่อยทะเบียน1,400คันนี้แหละลองดูสภาพแล้วกันพี่ที่ผมบอกว่าผมเลื่อนเวลาพี่เขาออกไปคันนี้จะไปส่งยะลาลองดูแล้วกันในกล้องมันอาจจะดูโอเคนะแต่จริงๆเนี่ยแค่รอยนี้หน่อยแค่นี้จริงๆแทบมองไม่เห็นหรอกแต่ลูกค้าย้ำว่าเขามีความคาดหวังอะอย่างเงี้ยเก็บให้นะพี่นะเก็บให้จริงบางทีลูกค้าไม่เคยเห็นรถมันเกิดความคาดหวังเราใส่ใจเรื่องความรู้สึกจริงๆนะครับเพราะถ้ามันเสียแล้วมันหาคืนมาได้ยากจริงๆนะใครถ้าเกิดซื้อรถออนไลน์ไม่เคยเห็นการบริการของ Perfect Car ดูในรีวิวในหน้าเพจได้นะครับจริงๆอยากให้มาดูมากเลยมันแทบไม่เห็นนะเนี่ยมีรอยเล็กกว่านิ้วก้อยของผมอีกอ่ะอย่างเงี้ยนี่หน่อยทำใหม่ให้นะทำใหม่เก็บใหม่ให้จริงๆถามว่าปล่อยได้ไหมก็ปล่อยได้แหละแต่ว่าดูแล้วไม่โอเคเท่าไหร่เดี๋ยวเสียความรู้สึกกันเดี๋ยวทำให้3จังหวัดชายแดนรับหมดนะจ๊ะคุณพี่จ๋าสวัสดีสระบุรีสวัสดีด้วยครับ Accord คันนี้ผ่อน 9,000 ครับ 2.5 แล้วก็ 2.0 ปี10ต่อยุสูตร EL ปี15ผ่อน 9,000
ฟรีดาวนะฟรีดาวแต่ไม่แน่ใจว่าคันนี้พี่โอน่าจะใกล้ปล่อยหรือเปล่านะวันนี้เห็นมีเรียกว่าพาผู้ใหญ่มาทับทามมาสู่ขอแต่สเปคนี้หาได้นะหาได้หาใหม่หาให้ได้ครับอ่ะ PPV มีไหมเอางี้ PPV พิมพ์ PPV มา Excel พิมพ์ Excel มาเลย VOSวีออสเอาติดพิมพ์วีออสเอาติดอยากดูรุ่นอะไรพิมพ์มาพี่ผ่อนไม่แรงได้ไหมคุณปั๊บผ่อนไม่แรงมีไหมแม่แรงเหรอแม่แรงอยู่หลังรถแม่แรงแถมทุกคันอะอะไรของคุณเนี่ยผ่อนแบบราคาไม่แรงเอางี้ขอยึดคำว่าแม่แรงตั้งแต่6,000แล้วกันใครอยากดูผ่อนไม่แรงคือต่ำกว่าตั้งแต่6,000แล้วกันมีไหม6,000ลงไปใช่ไหมพิมพ์ว่าผ่อนไม่แรงมาเดี๋ยวผมพาไปดูให้พี่อ่ะส่วนอันนี้ครับเรียกว่ารถที่อเนกประสงค์คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เรื่องของหน้าตาทางสังคมนะครับใครอยู่หน่วยงานไหนหรือว่าอยู่ในสังคมที่อาจจะต้องใช้ในเรื่องของแอคเซสซอรี่ในส่วนของที่เป็นยานยนต์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์เสริมสร้างการงานนะครับอย่างพวกอาชีพเซลล์หลายท่านหรือว่าผู้รับเหมาพี่นพดลที่อยู่เชียงใหม่นะครับอันนั้นเขาก็ต้องใช้รถเพื่อไปพบลูกค้าก็100ครับ Fortuner เหมือนกันFortuner 100เหมือนกันนะครับโอนจอง100นะที่เห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 2.4V ปี16ครับขับเคลื่อน2ล้อป้ายแดงขายกันอยู่ที่ 1,419,000 บาทนะครับวันนี้ผมเอามาขายให้ในราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่ 837,000 บาทบางที่ผมบอกหมดนะราคาเริ่มต้นยันราคาแม็กซิมัมราคาแม็กซิมัมก็คือ937ไม่รวมโปรด้วยรวมโปรมาก็เหลือ897คุณผู้ชมตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือไม่กี่คันบางคันก็ติดจองอยู่นะเอาง่ายๆขอเริ่มต้น 13,000 บาทป้ายแดงอยู่ที่ 1,419,000 บาทถ้าฟรีดาวใช้ต้องมีสิทธิ์ TDT ถึงซื้อฟรีดาวในป้ายแดงได้ถ้าจะแถมประกันต้องบวกดอกเบี้ยมาร์คอัพเรทขึ้นไปด้วยอีก 0.80 สตางค์เบ็ดเสร็จแล้วมันจะผ่อนอยู่ประมาณ 27,28 ถ้าตอนซื้อป้ายแดงแล้วมันเป็นฟรีดาวไม่เริ่มต้นอยู่ที่ 80,000 70,000 ก็มี 70,000 ก็มีพี่บอกว่าไม่รีบเดี๋ยวรอไปดูด้านหลังนะแล้วก็พี่วรมาถามCamry สีเทาตะกี้เท่าไหร่โอ้ถามCamryกันมาเยอะเหมือนกันสีเทาไอ้น้ำเงินนี่ไหมหรือเทาซิลเวอร์เลยถ้าเทาซิลเวอร์มีเริ่มต้นตั้งแต่ 567,000 บาทราคารวมโปรแล้วนะพี่นะดาวแสนรุ่นไหนพี่เห็นเงินดาวรับเสียงดังในทันทีเลยชอบเลยลูกค้าดาวเยอะๆขอโทษที่เพิ่งเข้ามามีกระบะไหมมี2ประตู4ประตูรีโว อีซูไททันดูอะไรฟอร์ดพิมพ์มาพี่เสื้อของประตู4ประตูดูเกียร์อะไรพิมพ์ให้หมดเลยเดี๋ยวพาไปดูเลยวันนี้ยังไม่ได้เข้า Excel เลยนะยังเลยน้ำไปครึ่งขวดแล้วยังไม่ได้เข้า Excel เลยนะรู้สึกผิดหยิบขวดเล็กมาเลยว่ะพี่ขออนุญาตนะแป๊บนึงผ่อนไม่แรงมีสวัสดีพี่ยุ้ยครับผ่อนไม่แรงก็มีสวัสดีพี่ตั้มทักแชทไปแล้วครับโอเคมาฟอร์จูนเรียงกันไปอีกรอบนึงกำลังดูที่นครศรีภาคใต้สวัสดีครับอยู่ทุ่งสงอยู่ไหนพิมพ์ได้ครับปาเจมไป12ได้เลยจากคุณพี่จ๋าเดี๋ยวไปเดินเลาะด้านหลังกันสวัสดีไปถึงบุรีรัมย์กันด้วยนะครับทำงานอยู่บางพีติดตามกันไว้ได้ครับทักมาได้นะพี่นะเรื่องข้อมูลตัวรถเราทำสื่อออนไลน์การขายเอาไว้เพื่ออะไรครับพี่บิ๊กเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกนะจะได้แบบตัดสินใจก่อนได้เลยนะไม่ต้องเข้ามาดูก่อนจริงๆต้องบอกว่าไม่เชิงตัดสินใจพี่เชิงเหมือนประมาณว่าเอาข้อมูลไปพินิจพิจารณาเปรียบเทียบได้ใช่ครับคือมันจะเสียเงินอ่ะมันจะเสียเงินเป็นแสนมันไม่สองสามหมื่นมียังไงมันต้องคิดกันให้เยอะๆด้วยซ้ำไปซึ่งผมอยากให้ลูกค้าคิดให้รอบครอบอะไรก่อนเลยนะผมกลัวอย่างเดียวกลัวซื้อของผิดกลัวบางทีหลงค่าล้มเซลล์หลงอะไรแต่ไม่ต้องห่วงนะพี่จะหลงก็ได้นะแต่ผมก็นำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาให้กับลูกค้าส่วนเงินอยู่ในกระเป๋าลูกค้าจะควักหรือไม่ควักอันนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกค้าผมไม่มีสิทธิ์ไปงัดควักเงินใครออกมาจากกระเป๋าทั้งนั้นไม่ต้องกลัวนะครับทักมาถามได้ข้อมูลทุกอย่างผมตั้งใจส่งให้หมดจริงๆนะครับพี่ผมเป็นคนนึงที่ซื้อของยากผมถามหาข้อมูลหลายๆที่ด้วยซ้ำไปนะพี่นะแต่สุดท้ายผมจะพิจารณาแล้วมาตัดสินใจในส่วนที่คิดว่าเหมาะที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากได้ข้อมูลเอาไปประกอบการตัดสินใจทักมาได้ไลน์อยู่ข้างบนแอดมาได้นะพี่นะอยู่ต่างจังหวัด100ส่งเคสไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ได้เพื่อจะได้ตอบว่าได้สกอร์ไหนได้แคมเปญไหนอันนี้ผมดูให้ได้นะคุณพี่นะจริงๆตั้งใจทําให้ด้วยหัวจิตหัวใจคนทําจริงๆนะครับพี่ภัยบอกว่าแคมนี้ปี17สวัสดีพี่ตายนะครับพี่คุณธนาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปดูเอาติ๊กครับโอเคพี่คนที่เข้ามาดูบอกว่าจะเข้ามาดูกันอ่ะนัดใครไว้ยังพิมพ์ไม่ชื่นใจเลยขอช่วงนีออนช่วงนีออนหน่อยมาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน
แคมรี่ปี17น้ำมันหรือไฮบริดพิมพ์มาเลยเดี๋ยวกำลังเดินพาไปแล้วพี่น้ำมันหรือไฮบริดพิมพ์มาเซวิกผ่อน 7-8,000 ตอนนี้ยังไม่มีมีผ่อน 9,000 พี่เป็น FC ปี16 1.8E สีซิลเวอร์อารีโว่4ประตูยกสูงออโต้มีไหมคุณปั๊กบานตาไทยทำหน้าล็อกโก้ให้แล้วด้วยราคาประมาณเท่าไหร่5 แสน 5 แสน 1 6 แสนแล้วแต่คันและสภาพ4ประตูยกสูงแถมแคดดี้บอยเกียร์ออโต้ให้ด้วยพามาโชว์ก่อนนะจะไปไหนนะแคมรี่รอนะอยากไปอยากพูดมากเลยพี่แคมรี่เนี่ยเป็นรถที่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเลยคันนี้ไมล์หลักหมื่นได้ถ้าจะไม่ผิดอยู่ประมาณ 80,000 หน้าล็อกโก้ทำให้ใหม่ให้เป็นหน้าล็อกโก้และ4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงดูราคาเลยดีกว่าคันนี้คันนี้637มันมีเริ่มต้นอยู่ประมาณ 500,000 นะมีเริ่มต้นอยู่ประมาณ 500,000 ฟอร์จูนปี18ข่าวหลังคาดำไม่มีครับพี่ตอนนี้มีสีซิลเวอร์พี่วริศราสนใจแอดไลน์เลยแอด595YJVB วันนี้นะครับถ้าใครดูอยู่พอดีผมอย่างที่แจ้งเลยวันนั้นไลฟ์สดโทรไปไลฟ์เสร็จมันประมาณ4ทุ่มแล้วไงบางทีโทรไปหาลูกค้ากลัวเขาไม่สะดวกจริงๆก็เกรงใจนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพิมพ์ดีกว่าแต่ถ้าเกิดโทรผมอนุญาตเป็นพรุ่งนี้นะจริงๆเคยโทรไปแล้วลูกค้าบอกเขายังไม่สะดวกก็เวลาส่วนตัวเขานะก็เกรงใจเขาเหมือนกันนะพี่นะแต่พรุ่งนี้สักประมาณ10 โมงเดี๋ยวผมรันเดี๋ยวผมโทรหาหรือใครพร้อมคุยวันละไม่ไหวละกลัวรถคันนี้ไม่อยู่พี่โทรมาได้เลยถ้าดึกดื่นแค่ไหนถ้าผมยังไม่หลับผมรับจ้ะพี่ถ้าไม่รับคือหลับแค่นั้นเองพี่ทักมาได้นะโทรมาได้แอดไลน์ได้เลยเบอร์ส่วนตัวขึ้นไลน์นะสวัสดีข่าวตอนนี้ยังไม่มีนะครับมีเป็นสีบอลนะครับใช่มีสีซิลพี่เดี๋ยวมีมารีบแจ้งแอคคอร์ดเท่าไหร่ครับแอคคอร์ดเริ่มต้น 500,600 ผ่อน 9,000 สนใจทิ้ง ID ไลน์ไว้ได้เลยเมื่อกี้พาไปดูด้านหน้าไว้แล้วเดี๋ยวผมส่งแคตตาล็อกออนไลน์ให้ต้องขออนุญาตขัดอย่างจริงๆพอดีมันเดินพาไปดูเดี๋ยวมันจะไม่ไปดูกันอื่นกันจริงพี่ต้องขออภัยแต่เดี๋ยวผมส่งให้แน่นอนนะเมื่อกี้เราจะไปเริ่มจากอะไรนะแคมรี่ใช่ไหมมีแคมรี่มีเอ็กเทลวันนี้ตอนขยับคุณเห็นแคมรี่สีขาวไหมวันนั้นก่อนขยับผมเห็นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไปอยู่ตรงนั้นแหละมันมีปี17วันนี้เห็นอยู่ปะเดี๋ยวไปเดินตามหากันโอ้ยคันนี้สวยว่ะเก็บงานแล้วสวยมากแต่ตะบอกก่อนมีเจ้าของเฮ้ยเอาจริงแคมรี่สีดำผมจะว่าผมลำเอียงก็ได้นะมันคือสเปคที่แบบมั่งหรูแม่งเรียบมันดูมีเสน่ห์มันไม่หวือหวาแต่มันดูน่ามองหาให้ได้นะใครจะเอาแบบนี้หาให้ได้นะหาให้ได้นะพี่กุญแจบอกว่ายังไม่ได้นะครับแต่เป็น FC พี่ปั๊กครับได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับถ้าใครยังไม่นัดถ้ายังไม่มีเจ้าของนะครับก็อนุญาตจีบแล้วกันนะพี่นะก็อนุญาตจีบถ้าเข้ามาถึงก็บอกมาหาปั๊กคุณหมีใจดีคนเดิมมาหน่อยครับเพราะเมื่อไหร่ที่คุณพี่เข้ามาเนี่ยเจ้าที่หลายท่านจะถามแล้วติดต่อใครไว้ไหมถ้าเกิดชอบแนวนี้สไตล์นี้คุยรู้เรื่องกัน10นาที15นาทีจุดขายของผมคือตรงไปตรงมาชัดเจนแล้วไม่หมกครับพี่จุดขายของผมเลยนะตรงไปตรงมาและชัดเจนใครคิดว่าเป็นแนวนี้ลองมาคุยกันนะพี่นะบอกมาหาปักได้เลยนะแน่นอนข้อมูลยังไงก็ให้กันแบบตรงไปตรงมาบางทีวันนี้มีลูกค้ามาเขาบอกเขาก็กลัวว่าเราเป็นไซโอแล้วเราจะสักแต่ว่าขายหรือเปล่าก็บอกพี่เงินถามว่าผมก็อยากได้ไหมผมก็อยากได้นะแต่ถ้าผมได้แล้วและแรกอ่ะการมีคนด่าตามหลังผมมาแล้วผมทำมาหากินไม่ได้เราเคยซื้อของไงบางทีเอ้ยเราซื้อมาเราโดนหลอกเรายังรู้สึกเฟลเลยนะเราไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดกับใครนะพี่นะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ความตรงไปตรงมาก็ลองทักมาถามลองมาพูดคุยดูกันได้นะพี่นะเดี๋ยวผมแนะนำให้ส่วนพี่จะชอบไม่ชอบวันนี้ก็เป็นดุลยพินิจของลูกค้าจริงๆนะพี่มา Excel หน่อยดีกว่านอกประเด็นกันไปเยอะแล้วเทเลเซอร์พี่บอกว่าโทรไปถามเซลบูดันแล้วครับโอเคได้เลยถ้าคุยกับเซลท่านไหนอยู่ติดต่อได้เลยนะครับเพราะจริงๆดูแลดีทุกท่านอันนี้ผมอนุญาตจีบคนยังไม่มีจบพี่บอกนึกว่าเป็นตัวเก่าเอ้ยคิดว่าเป็นตัวใหม่แต่ว่าเป็นตัวเก่าเรียกว่าขออนุญาตจีบคนยังไม่มีเจ้าของจีบคนมีเจ้าของไม่ได้แคมรี่ไฮบริดสีดำเมื่อสักครู่นี้รอปล่อยแล้วนะครับพี่บีรอปล่อยราคาประมาณเท่าไหร่ได้คุณปั๊กไฮบริดมันอยู่ตัวนี้ปี17ภายในสีน้ำตาลอยู่ประมาณ 700,000 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสักปี16ก็อยู่ประมาณ 600,000 นะประมาณ 600,000 ไฮบริดนะถ้าเป็นน้ำมันก็อยู่ประมาณ 500,000 ไม่ปลายประมาณนี้ครับประมาณนี้คุณต้องบอกว่าโอ้โหตรงไปตรงมาจริงครับคุณปาร์คไม่ต้องพูดเอ้าล้อเล่นคุณน้องกับผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันแกน่ารักถ้าไม่มีพี่วริศลาว่ามีรถเก๋งส่งสัก 5,000 มั้ยคุณปาร์คมีนะมีวีออสมีสวิปมีเสียไปแล้วเสียไปแล้ว
มาร์ทได้ไหมมาร์ทได้แต่มาร์ทตอนนี้มีแต่แบบมาร์ทรถคนดีอะทำไมครับเกียร์ธรรมะไปดูรถดีกว่า สวัสดีพี่สมพงษ์จากปาจีนด้วยนะครับสวัสดีครับมาอ่ะปาเจโร่เมื่อกี้เขารออยู่ยังอยู่ไหมพี่ปาเจน็อตรอเล่นนะเพื่อนนะกลัวมันงอนกลัวเรายิ่งเป็นคนคิดมากอยู่ด้วยขอโทษขอโทษจริงนะวันนั้นตาลายจะเป็นลมไปฟิตเนสมาไม่ได้ออกกำลังมา2อาทิตย์แล้วไปเล่นชุดใหญ่มองมันเป็นสีฟ้าขอญาตแก้ไขนะพี่นะน้ำมันนะไม่ไฮบริดน้ำมันไม่ไฮบริดรุ่นนี้มันจะมี2.0Sตอนที่ผมขายนะ 2.0S 2.0E 2.0V แล้วก็เป็น 2.0V ขับ4คือเป็นตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ประมาณ1.4 ล้านจะไม่ได้ 1.45 ล้านหรือเปล่าหรือ 1.4 ล้านต้นๆนะแต่ยังไงไม่ต่ำกว่า1.4 ล้านแน่นอนครับคันนี้ออปชั่นมีให้ครบนะครับคันนี้เป็น Xtail 2.0V ขับเคลื่อน4ล้อเป็นปี2017ป้ายแดงขายกัน 1.4 ล้านบาทนะครับย้ำว่าป้ายแดงขายกันไม่ต่ำกว่า1.4 ล้านบาทออปชั่นมีเยอะจริงๆอ่ะถ้าคุณจะดูออปชัน Excel อ่ะคุณต้องการแคตตาล็อกออนไลน์เพราะมีออปชันที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าผมบอกงี้เลยนะครับออปชันหลายๆตัวไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยได้ครับทุกท่านแอดไลน์ทิ้งไลน์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมมีเจ้าที่แอดมินทักติดต่อให้ @595YJVEP มาได้เลยครับสำหรับ VR สำหรับ Fortune นะครับเมื่อกี้พาไปดูอยู่นะได้นะจ๊ะคืออย่างงี้อ่ะต่อ Excel กันหน่อยรถที่ผมชื่นชอบนี่ถ้าในเบนซ์เรียกว่า Bird Eye View อันนี้ขออนุญาตเรียกว่าRaw View Monitor แล้วกันนะครับเป็น Raw View Monitor อันนี้ก็มีกล้องรอบคันให้เซกชันรถเขาจริงๆเป็นเซกชันรถ SUV ขนาดแท้นะครับเป็นโครงสร้างแบบโมโนคอปเป็นเหล็กประกบกันเหล็กนะครับแล้วพวกใส่พวกชิ้นส่วนเข้าไปโครงสร้างเป็นเหล็กประกบกันซึ่งจะต่างกับ Fortuner จะต่างจาก Mule X ซึ่งช่วงล่างเป็นแชสซีแล้วประกบตัวบอดี้ลงไปข้อดีของเขาคือนุ่มนวลกว่ารถมันรถเก๋งเหมือน CLVเซกชันเดียวกัน CRV CX5 CX8 แล้วก็ Subaru Forester แต่ข้อเสียคือเล็กถ้าเทียบกับ PPV นะถ้าเทียบกับพวก Fortuner พวก Pajero คือเล็กกว่าแต่ข้อดีคือนุ่มกว่าสมรรถนะการขับขี่เทพกว่าเยอะครับเทพเยอะใครไปญี่ปุ่นบ่อยๆจะรู้อยู่แล้วจะเห็น Xtail บ่อยๆมันบูมที่เมืองนอกประเทศตะวันออกกลางประเทศญี่ปุ่นบูมแน่นอนครับจริงๆ Nissan มีรถสวยๆที่ไม่เข้าไทยเยอะมากครับไม่รู้เขามองอะไรกันอยู่นะสำหรับ NMT Nissan Motor Thailand แต่จริงๆสวยน่าใช้ Active Traction Control คิดเอาเวลาเลี้ยวเลี้ยวขับรถเลี้ยวปกติดีแหละพี่ล้อที่อยู่ด้านในหมุนช้าล้อที่อยู่ด้านนอกรัศมีวงเลี้ยวหมุนตามโฟลว์ปกติเข้าโค้งดีไม่มีหลุดแน่นอน Intelligent Forward Collision Warning เตือนก่อนเชิญ Intelligent Emergency Braking เบรกฉุกเฉินมีให้หมดและจริงๆมันมีเยอะการกระจายแรงเรียกว่าการกระจายแรงกระเด้งอ่ะผมจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่รถขึ้นลงอ่ะมันไม่มีเด้งหน้าเด้งหลังแน่นอนมันจะขึ้นลงเท่ากันเบรกเรียกว่าเบรกแอซิสต์มีให้ EBD กระจายแรงเบรกก็มีให้ครบหมดนะครับก็บอกเลยว่าเป็นรถที่ออปชั่นเทพจริงๆมีไฟหน้าเป็นไดมอนด์ LED ระบบไฟหน้าแบบ Follow Me Home ก็มีให้ด้วยนะครับส่วนที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าปัดออโต้ให้ประตูโทษครับประตูท้ายออโต้ลิฟต์เกทป้ายแดงขายกันอยู่1.4 ล้านวันนี้ขายให้ในราคา 537,000 บาทฟรีดาวผ่อนเดือนละ 8,300 ตลอดอายุสัญญาขออนุญาตแก้ไขจากวันพฤหัสนะครับอันนี้เป็นรุ่นน้ำมันนะจ๊ะเป็นรุ่นน้ำมันรถยังไม่ได้เก็บงานนะครับแต่เดี๋ยวเก็บให้สีขาวมุกมีค่าสีเพิ่มไปด้วยอยู่12,000 บาทนะครับถ้าตอนคุณซื้อป้ายแดงนะครับมีค่าสีเพิ่ม12,000 บาทสำหรับแบรนด์นิสสันนะครับวันนี้ไม่มีอะไรเลย 537,000 บาท 2.0V ขับ4ปี17นะครับเรียนเชิญรถมีคันเดียวนะรถมีคันเดียวและไม่ได้มาบ่อยๆ F พี่ปักขับได้เลยครับโอ้เปลี่ยนป่ะเพื่อนแจ๊ดเบื่อยังแนวซิ่งอ่ะนี่รถครอบครัวเฮ้ยนุ่มนะนุ่มเงียบสบายลองมาดูขายใครไม่รู้ขายใครขายเพื่อนตัวเองก่อนก็แล้วกันนะได้ขอบคุณมากเลยโอ้นี่เพื่อนผมเองนะครับพี่ไปบอกว่าราคาเท่าไหร่ครับปาเจโร่สีขาวปาเจโร่สีขาวเหรอแพนก่อนเลยอ่านคอมเมนต์ด้วยเปิดแป๊บคุณต้องถามว่าช่วงนี้น้ำมันแพงมีกระบะประหยัดบ้างไหมคุณโอ้ยเหมือนรู้ใจเยอะเลยน็อตเยอะเลยเยอะเลยคุณน็อตมีทั้ง CNG ก็มีนะเรียกว่าตอนนี้ลิตรละเท่าไหร่แล้วเบนซินจำไม่ได้พี่บิ๊กของพี่บิ๊กใช้เอ้ยโทษครับดีเซลพี่บิ๊กใช้ดีเซลอยู่ประมาณ30ได้นะตอนนี้แพงจริงแต่ CNG ก็ครึ่งๆเลยนะน่าจะ15มั้ง15
โอ้ยประหยัดกว่ากันเยอะค่างวดก็ถูกกว่ากันเยอะด้วยความนิยมของตัวรถด้วยนะแต่จริงๆก็แล้วแต่มุมมองนะครับบางทีผมก็มองมันเป็นโอกาสมากกว่านะจริงๆในช่วงเวลาคนอื่นที่คนอื่นเขากลัวกันอ่ะมันมีอะไรที่ไม่กลัวมันจะเป็นโอกาสที่ดีให้คุณเลยนะผ่อนถูกการเมนเทนแนนซ์ง่ายได้รถปีใหม่ค่าเชื้อเพลิงก็ถูกไปด้วยหลายทอดนะหลายทอดอ่ะปาเจรวมโปรแล้วเหลือ457ตั้งขาย497เป็น 2.5 เกียร์ออโต้ปี12จ้ะขออนุญาตขออภัยนะครับเป็น 2.5 เป็นเกียร์ออโต้เป็นปี2012เอาไว้ง่ายผ่อนเดือนละประมาณ 8,000 ถึง 9,000 บาทแล้วแต่เครดิตแล้วแต่ปีของคุณลูกค้าจะเลือกสรรกันได้นะแล้วแต่คุณลูกค้าจะเลือกได้นะจ๊ะอยากดูรุ่นไหนก็แจ้งกันเข้ามาได้ FK ตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาครับแต่ถ้ามีมาแจ้งให้ได้แล้วจ้ะคุณพี่จ๋าลดผ่อนต่ำกว่า 6,000 ยังอยากดูกันอยู่ไหมพี่ผ่อนต่ำกว่า 6,000 ก็จะเป็นพวก Swift เป็นพวก Vios เป็นพวกตัว Altis แล้วก็มี7ที่นั่งราคา 200,000 คันนึงมี Mazda 2ด้วยคุณปั๊กมาเหรอครับผมพี่เบลพี่เบลตกหล่นขอดู Mazda 2หน่อยครับไปไหนรถจอดไหนวะพี่วันนี้ไม่ได้ขยับรถMazda 2ตัวท็อป5ประตูปี17ไมค์ 90,000 สีแดงสีประจำแบรนด์ครับนี่คือดีเซลหรือเบนซินนะคุณปั๊กเอาง่ายๆพี่รถพวก SUV ต่างๆ SUV แท้ๆนะพวก Subaru Forester อ๋อมันพูดไม่ได้นี่หว่ามันมี Honda ดันพาเหลามา มันดันพาเหลามาทำดีเซลมาขออนุญาตตอบสั้นๆแล้วกันเบนซินพี่เพราะรถพวกนี้มันเน้นความเงียบความนุ่มความสบายมันผมว่าไม่คิดนะมันจะมีพาเหลามาบอกมาเป็นเครื่องดีเซลก็แล้วอย่างพวก BM อะไรพวกนี้มันก็มีมาด้วยไงเบนซินครับเบนซินฟังไม่ทันครับปาเจโร่ราคาเท่าไหร่นะครับรวมโปรแล้วเหลือ 457,000 บาทนะครับไม่รวมโปรก็ตัดสดก็ 497,000 บาทอันนี้เราเดินไปหามาสเตอร์กันเนาะอ๋อเห็นแล้วเด่นซะเอ้ยอันนี้สเตลขออนุญาตคันนิดนึงกระบะสายพันหรู4ประตูไม่อยู่ 50,000 ไม่อยู่ 50,000 4ประตูยกสูงสเตลกระบะเรียกว่ากระบะหรูที่แท้ทูจริงครับไม่ว่าจะเป็นลายเป็นโนมแบ็คด้านหน้าเป็นโนมแบ็คด้านในเอาจริงๆต้องมีใครหากระบะเท่ๆสักคันหนึ่งนะเพราะว่าเปิดตัวก็เป็นล้านใช่ไหมเป็นล้านนะครับบอยปกรณ์พรีเซนเตอร์ด้วยนะครับสเตลนะเอาจริงๆผมชอบมันมากกว่าตัวใหม่ตัวหัวกระสุนนะมันผมชอบอะไรที่มันยูนิคคนมันมีน้อยอ่ะมันรู้สึกมันมีความเป็นลิมิเต็ดดูไฟหน้ามันดิเฉียวนะดูทะแยงมุม45องศาเฮ้ยเฉียวเดย์ไทม์สวยไฟหน้าดูมีมิตินะก็แนะนำลองมาดูกันได้ครับผ่อนกันอยู่หมื่นต้นๆเองประมาณ12,000ประมาณนี้นะฟรีดาวปี19ไม่ 50,000 เองสเตลนะสเตลเกียร์ธรรมดานะตัวท็อปไหมคุณปั๊กปาเจโร่ไม่ท็อปพี่เป็นเกียร์รุ่นกลางจ้ะเป็นเกียร์รุ่นกลางเดี๋ยวกระบะของคุณน็อตเมื่อกี้เบนซินราคาถูกๆผมมีเยอะเลยดีเซลผมก็มีนะรถตู้เรียกว่ารถคอกก็มีทำเป็นคอกมีตู้เย็นมีตู้ทึบให้หรือใครจะดูรถตู้รถตู้คอมพิวเตอร์ก็มีนะราคารถตู้เริ่มต้น 390,000 เริ่มต้นใครอยากดูรถตู้พิมพ์ตู้มานะคุณพี่นะแต่ขออนุญาตคันนี้มาหน่อยเมื่อกี้ถามหา Mazda นะครับย้ำนะครับทุกคนใครมาดูย้อนหลังครับแอดไลน์มาได้เลย @595YJVB ใส่แอดด้านหน้าด้วยนะแล้วก็เบอร์โทรของผมอยู่ในแคปชั่นนะครับอันนั้นขึ้นไลน์ให้เอาไปแอดตรงเบอร์โทรนะอย่าเอาไปแอดตรง ID นะครับอันนั้นก็เป็นเบอร์ส่วนตัวผมเองจะเป็นรูปผมถ่ายรูปคู่กับรถสีน้ำเงินอยู่คุณพี่ก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไลน์ส่วนตัวจะตอบช้าหน่อยนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าในเรียกว่าในไลน์ออฟฟิเชียลจะมีเจ้าที่ตอบอยู่ตลอดนะครับแต่ในไลน์ส่วนตัวผมจะอัปเดตรถใหม่ๆลงอยู่ผมจะถ่ายคลิปทีว่ามันโดนใจเอาไว้นะเอางี้อย่าลืมนะครับใครเดี๋ยวแอดมินทักไปพี่ให้เบอร์เขาได้เลยนะถ้าไม่สุขให้นี้ให้เบอร์เขาเลยแต่เบอร์ผมขออนุญาตโทรหาพรุ่งนี้เช้าหน่อยนะจริงๆวันนั้นโทรหาวันที่ไปกินหมูกระทะนะพี่บิ๊กครับผมเกรงใจลูกค้าจริงๆ 2-3 รายเขานอนแล้วไงเพราะว่าบางทีก็ถือว่าดึกเหมือนกันนะใช่บางทีไลฟ์สดเสร็จกันประมาณ 3:00 น. ครึ่ง 4:00 น. ขับรถถึงบ้านอาบน้ําอะไรก็เกรงใจแต่ถ้าพรุ่งนี้ผมลั่นให้อย่างแน่นอนบอกพี่เอาไว้ก่อนกลัวแบบเอ้ยมันจะทิ้งมันจะลืมหรือเปล่าไม่ทิ้งไม่ลืมนะพี่นะลืมไม่ลงจริงๆลูกค้าทุกท่านมีประคุณกับเราจริงลืมไม่ลง
มาคันนี้หน่อยสีแดงแรงดีครับสีประจำแบรนด์ดูที่รถเลยไม่ต้องดูผมเลยอันนี้รถหน้าดูกว่าเยอะครับ 1.3 ไฮคอนเนคเครื่องสกายแอคทีฟครับเกียร์เป็นท็อกคอนเวอร์เตอร์ครับยังเป็นเทคโนโลยีที่ยังทรนงกับเทคโนโลยีของเขาอยู่ไม่ยอมใช้เกียร์ที่เป็น CVT นะครับใช้เกียร์ที่เป็นท็อกคอนเวอร์เตอร์ข้อดีเลยขับสนุกมากแล้วก็อายุการใช้งานทนทานยาวนานแน่นอนนะครับผมซึ่งอันนี้เครื่องก็ดีไปเครื่องก็กินขาดแล้วน้ำหนักเบาลงจุดสนท่วงดีแล้วก็แข็งแรงเพราะในการใช้แมททีเรียลของเขาในการประกอบเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับมีรูปรถไหมครับดูรถรุ่นไหนพี่ยังไม่ทานข้าวเลยครับพี่สมพงศ์เดี๋ยวรอพี่บิ๊กเขาจะเลี้ยงข้าวอยู่กินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไหมตรงเลยกันยาเฮาไว้หน่อยนึงอ่ะไอซอยที่มันทะลุบ้านพี่ได้อ่ะมันมีก๋วยเตี๋ยวมาเปิดอยู่เอ้ยอร่อยนะบอกคลิกจัดแล้วนะรถดีกว่ารถดีกว่าอ๋อโอเคเปลี่ยนเลยนะรอเล่นรอเล่นรอเล่นอันนี้พี่คริยาถามว่า Vios โฉม2016ถึงปัจจุบันตัว G หรือตัว S มีไหมคุณปั๊กVios นี้พี่อธิบายเกียรติรุ่น Vios มันจะมีตัว J ตัว E ตัว G Vios นะ AR ปี16มันจะมี J E G เรียงลำดับเลย J คือ low E คือกลาง G คือ top ผมมี E มี G จะมีปี17นะค่างวดต่างกันประมาณวันละ30บาทวันนี้ดีค่างวดให้ลูกค้าอยู่30บาทนะครับต่างกันวันละ30บาทได้ปี17หน้ามันจะเชนใหม่พี่สนใจทิ้ง ID Line ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมตอบด้วยตัวเองให้เลยมาคันนี้หน่อยนะครับคันนี้ผ่อน 6,000 นะคันนี้ผ่อน 6,000 เผื่อหลายคนยังไม่ทราบปี17ไมค์ 90,000 ตัวท็อปสุด 1.2 เอาละครับ 1.3 ไฮคอนเน็กพลัสเป็นตัวท็อปตัวสปอร์ตนะครับซึ่งป้ายแดงขายอยู่ 650,000 640,000 650,000 วันนี้เอามาขายให้เอาง่ายๆเลยฟรีดาวผ่อนเดือนละ 6,000 ประมาณ 6,600 บาท 6,600 บาทสีแดงสีประจำแบรนด์ของเขาป้ายแดงมีค่าสีเพิ่มนะครับย้ำว่าป้ายแดงมีค่าสีเพิ่มนะคุณผู้ชมนะวันนี้ไม่ต้องมีผ่อนเดือนละ6,000ฟรีดาวรายละเอียด Excel พี่ชัยวัฒน์ได้เลยครับพี่ชัยวัฒน์แอดไลน์มาได้เลยสะดวกเป็น LINE Official มั้ยหรือว่าจะสะดวกเป็น LINE ส่วนตัวผมเดี๋ยวผมพูดข้อมูลให้ฟังคร่าวๆก่อน 2.0V ขับ 4ป้ายแดงขายกัน 1.4 เป็นปี2017ครับพี่เป็นสีขาวมุกในป้ายแดงมีค่าสีเพิ่ม 12,000 บาทครับคุณพี่มาคันนี้หน่อยEstimo ใช่เลยเปลี่ยนโลโก้นะเปลี่ยนโลโก้ไม่ใช่นะพอดีเจ้าของเก่าเขาติดมาติดเองใช่ไหมแต่เอติโมจริงๆ 2.8 ไม่มีเครื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่แล้วเป็น 2.0 นะจ๊ะพี่แต่ว่ารถเป็นรถตัวเอติโมจริงๆนะคันนี้ใครอยากผ่อนอยู่ประมาณ 6,000 7,000 เดี๋ยวเอาตีสูงไว้ก่อนเลยแล้วกันให้สูงก่อนเลยนะถ้าเกิดใครเครดิตดีอะไรพวกนี้มาค่างวดมันจะลดลงคันนี้อยู่ 8,000 นะครับได้ Camry รถเกียรติผู้บริหารแท้ๆเลยป้ายแดงขายกันอยู่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 บาทในเกียรติรุ่นนี้นะเพราะมันมีการเชนราคามันสวิงกันหน่อยนิดนึงแนะนำนะครับก็ย้ำว่าแนะนำด้วยเกียรติเต็นท์ของเราคุณสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับต่างจังหวัดโอนจองมา100บาทนะครับย้ำว่าต่างจังหวัดคุณโอนจองมา100บาทคันนี้สภาพสีสวยกริปขอบยางด้านข้างสวยเรียกว่าไม่ซีดถามว่าทำไมต้องดูเพราะว่านี่ดูพวกนี้ความเงาพวกนี้ถ้าเกิดว่ารถประมาณนี้อายุมันนานใช่ไหมพี่ถ้าดูแลรักษามันไม่ดีมันก็เสื่อมไปตามการเรียกการละเวลาแล้วกันนะพี่นะที่ให้ดูพวกนี้เพราะว่ามันไม่ซีดมันไม่ค่อยได้ตากแดดพวกอายุการใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เสื่อมมันก็ยังใช้งานได้อีกนานซึ่งรถสภาพรถคันนี้ผมมองว่าสวยจริงๆนะในหัวจิตหัวใจคนคนทำรถมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยผ่อนเดือนประมาณ 8,000 ประมาณนี้เองสวัสดีพี่พลอยรุ่งพงษ์นะครับแล้วก็ตอนนี้ยาริสยังไม่มีนะครับพี่เกียรติแล้วก็ขอดีแล้วหน่อยคุณปั๊กผมใส่ ID Line Official ไปดีกว่าแป๊บนึงนะแอดมินเขาจะได้ดูแลให้ด้วยนี่แอดมินพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมให้แล้วพี่ถ้าใครอินบ็อกซ์อ่ะวันนี้ผมขออนุญาตแจ้งหาแอดมินฝนให้หน่อยนะพอดีวันนี้เขาดูแลคอยอำนวยความสะดวกให้คนไหนทำงานผมก็อยากให้ได้งานไปจริงๆนะพี่นะถ้าใครมาดูย้อนหลังถ้าจะทักในอินบ็อกซ์สะดวกแพลตฟอร์มไหนทักได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าในอินบ็อกซ์ Facebook ก็ขออนุญาตทักหาแอดมินฝนแจ้งชื่อว่าแอดมินฝนให้หน่อยนะคุณพี่นะส่วนถ้าเกิดว่ามาดูย้อนหลังรีลันใน YouTube แอดไลน์ผมมาได้เลยหรือสะดวกใน Facebook ก็ได้เหมือนกันทักหาถ้ามาจากไลน์นี้ทักหาแอดมินฝนแจ้งชื่อให้หน่อยนะครับผมโอเคได้เลยอีซูที่บอกว่าสวยสีขาว4ประตูราคาเท่าไหร่คันนี้ใช่ไหมคันนี้สเตลแป๊บนึงเดี๋ยวดูให้สดหรือผ่อนเจ้าคุณพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปักดูให้แล้วกัน
แป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงจริงๆอีซูซูสีขาวมีตัวเตี้ยแต่งๆอยู่หน้าร้านเยอะนะคันนี้ราคารวมโปรนะราคารวมโปรเหลือ697สำหรับซื้อผ่อนนะค่าจัดโอนไม่มีเก็บค่าดำเนินการค่าใช้จ่ายแฝงก็ต้องบอกเลยว่าไม่มี697ป้ายแดงขายกันเท่าไหร่ครับคุณบิ๊กเป็นร้านนะครับคันนี้เป็นร้านนะครับร้านแรกไม่มีก็เดินไปร้านต่อใช่ครับผมไม่ใช่รอเล่นจริงๆป้ายแดงขายกันเป็นร้านมันเป็นกระบะที่เป็นกระบะเกียรติรุ่นสูงของเขาแล้วนะแล้วก็โอเคไม่รู้จะติอะไรนะไม่อยู่ประมาณ 50,000 ไม่อยู่ประมาณ 50,000 นะคุณพี่นะใครเป็นสาวกอีซูก็ไปอีซูส่วนใครเป็นสาวก Toyota ไป Toyota ได้นะครับ Toyota 4ประตูเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้พร้อมทำแครี่บอยรถทำมาหากินอย่างนี้ผมมีให้เยอะนะผมมีให้เยอะจริงๆแครี่บอยตรงนี้เป็นตัวแพงด้วยนะครับสังเกตว่ามีตัวไฟแล้วก็มีทรงดีไซน์ของเขานะครับราคาเริ่มต้นอยู่ 500,000 จ้ะพี่ราคาเริ่มต้นอยู่ 500,000 มีหลายคันนะครับย้ำว่ามีหลายคันผ่อนกันอยู่ที่ประมาณ 9,000 ไปปลายหมื่นต้นๆแล้วแต่คันนะแล้วแต่คันจริงๆอยากให้ดูเป็นรถที่ดีรถใช้งานโอเคมากๆเลยก็ต้องบอกว่า Toyota เป็นรถที่ใช้แล้วรวยครับไม่อย่างนั้นหลายธุรกิจหลายหน่วยงานไม่เลือกใช้ Toyota แน่นอนถามว่าทำไมมันดียังไงถึงศูนย์บริการเขาเทพครับในเรื่องของหัวจิตหัวใจการบริการนะผมชอบในเรื่องของการบริการงานของเขามากๆจริงๆซึ่งก็ทำได้ดีมาตลอดและที่สำคัญครับมันซ่อมง่ายมันเซอร์วิสง่ายเรียกว่าอะไหล่มีทั่วประเทศครับไม่มีจังหวัดไหนไม่มีและไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีครับทุกช่างทุกจังหวัดสามารถเมนเทนแนนซ์ดูแลกันได้หมดนะครับคุณพี่นะพี่ชวัตเท่าไหร่นี่คันไหนครับพี่แจ้งเพิ่มเติมได้เลยครับพี่กายยาริสกับ Civic FD ตอนนี้ยังไม่มีนะครับมีเป็น Civic FC นะครับขอบคุณมากเลยพี่ชนทิชาบี6ปีเท่าไหร่น่าจะหมายถึง Excel มั้ยไม่แน่ใจเหมือนกันพี่บีนี่เมื่อสักครู่ล่าสุดถามที่ Isuzu นะอ๋อพี่โอเคพี่มิ้นทักเข้ามาแล้วโอเคพี่มิ้นทักเข้ามาฟรีดาพรของบ้านโอสวัสดีเพื่อนโอเนี่ยมาดูบ่อยใครหาร้านขนมหวานขนมไทยอยู่แถวซอย A-Bag บางบ่อทักหาได้นะทักหาได้ทำมันหลายปีแล้วแล้วก็การันตีฝีมือแล้วก็มีบริการเซอร์วิสบริการส่งทักไปได้เลยชื่ออาชาออนทัวร์นะครับทักไปได้เลยเรื่องขนมนะโอ้มีคนซื้อรถแนะนำมาเพื่อนเดี๋ยวดูค่าน้ำค่าขนมให้ค่าขนมจริงๆมันทำขนมขายผมบอกว่าโอเคเดี๋ยวดูค่าน้ำค่าขนมให้เพื่อนเป็นน่าจะทะเบียน697นะ697เหรอคันไหนวะแป๊บนึงนะคันไหนวะรถรุ่นไหนพี่รถรุ่นไหนพี่พิมพ์รุ่นให้ผมหน่อยถ้า697นี่ราคาหรือเปล่าถ้าอ๋อ697ถ้าราคาก็อีซูไอ้นี่ไงสเตลนะสเตล697ก็อยู่ประมาณ 13,000 ประมาณนี้อยู่ประมาณ 12,000-13,000 นะครับผมอยู่ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมทักถามดูเครดิตก็คือจากการสัมภาษณ์ผมนี่แหละคิดว่ามันน่าจะขึ้นอิงจากประสบการณ์ละกันนะก็น่าจะขึ้นถ้าเกิดเอาชัวร์ก็มาดูมาเช็คเครดิตหรือต่างจังหวัดก็โอนจองมา100พี่ผมส่งไฟแนนซ์วิ่งเปอร์เซ็นต์ไปเช็คเครดิตให้นะครับโอเคได้เลยมาขออนุญาตครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ข้อมูลอันไหนแอดไลน์มาได้นะเดี๋ยวแคดมินเขาดูแลให้ส่วนคันนี้ก็เป็น Camry 2.5 HV เป็นปี17นะครับเป็นปี17คันนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้สปานะคันนี้ยังไม่ได้สปาคันนี้เนคันนี้มีเนให้ด้วยนะเอ้ยใจผมก็ยังชอบสีดำใจเราเรียบหรูดูสปอร์ตแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสีขาวก็สวยสีขาวมันดูแพงดูมีสง่าเรียกว่าสง่ามันคนละแบบครับสายมันดูดีคนละแบบจริงๆนะถ้าเป็นสีขาวครับมันดูสง่ามันดูคลีนมันดูสะอาดคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ถ่ายรูปยังไม่ลงสื่อการขายใดๆทั้งสิ้นนะครับราคาอยู่ 700,000 เท่ากันนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ 700,000 กลางๆนะคุณพี่นะอ่ะอันนี้ก็ผ่อนเดือนละประมาณ10,000สักประมาณ10,000-13,000 12,000 ถึง 13,000 แล้วแต่ปีที่ลูกค้าจะเลือกส่วนใครผมจะบอกเป็นกลางๆไว้ก่อนนะครับส่วนถ้าเกิดว่าลูกค้าเพราะเคยบอกไงบางทีคิดแบบเครดิตดีให้แล้วพอดีบางทีเซ็นมาหรือว่ามีอะไรที่แอบไว้อยู่อย่างเงี้ยอันนี้ผมบอกเป็นกลางๆไว้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดดีเลยก็ประมาณ 12,000 บาทอันนี้ได้นะครับอันนี้คิดจากเรทฟรีดาวให้ลูกค้าแล้วก็มีบริการส่งรถส่งออกต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ให้ด้วยจากการจอง100บาทเดี๋ยวพี่เริ่มต้นจากการจอง100บาทนะเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวผมเซอร์วิสให้นะพี่นะ Camry คันนี้หายากนะ2ปี17นะครับเป็น 2.5 เป็นตัวไฮบริดเป็นตัวมีเนวิเกชั่นนะครับเป็นตัวมีเนให้นะส่วนก็ขออนุญาตคันนี้หน่อยนิดนึงได้ไหมพี่มันจะมีตอนนี้มันจะเหลืออยู่คันนึง
ที่เป็น Camry คันนี้เป็นน้ำมันนะครับ 2.0G นะครับแต่ไม่ใช่คันนี้นะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้ก็คลีนคีสวยๆแต่ว่าจำไม่เลยพี่ตอนนี้ผมมีอยู่คันนึงที่ผ่อนเดือนละ 9,000 เป็นปี15ซึ่งไม่ใช่คันนี้นะแต่ถามว่าทำไมต้องเอามาให้ดูเพราะว่ารูปทรงดีไซน์สีเหมือนกันเป๊ะครับแบบนี้เป๊ะเลยเป๊ะเลยผ่อนเดือนละ 9,000 ผมมีอยู่คันนึงอายุ70รับครับอายุ70รับอายุ60รับราชการเกษียณราชการบำนาญรับหมดจะพี่รับหมดนะครับไม่เคยปฏิเสธเลยนะครับผมมีราคา 200,000 ผ่อนเบาๆไหมมีแจ๊ส GD ประมาณ 170,000 มีแจ๊ส GD ประมาณ 170,000 แล้วก็มี 200,000 ตัดสดจะมีเอาติสปี02มีเอาติสปี02มีมาร์ทราคา 200,000 ต้นผ่อน 4,000 สวิฟต์ผ่อนอยู่ 5,000เป็นสวิฟไมค์ 50,000 ปี15สีเทามีอยู่คันนึงพี่สนใจแจ้งทิ้ง ID ไลน์ทิ้งมาได้เลยเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปโดยไวเลยนะจ๊ะพี่จ๋าส่วนอันนี้ขออนุญาตครับไม่พูดไม่ได้ครับเป็นรถมหัศจรรย์ครับเป็นรถวิเศษเรียกว่าใครอยากได้รถคันแรกทำงานรับเงินสดประกันสังคมไม่มีค้าขายหาเปร่รถพุ่มพวงหรือว่าท่านใดที่คิดว่าเคสตัวท่านเองอ่อนนะครับซึ่งรถอันนี้จะสามารถช่วยคุณผู้ชมได้นะครับอันนี้เอาใจสำหรับคนที่ติดขัดปัญหาหลายๆอย่างหรือว่าบางคนติดบูโรแต่ต้องปิดนะต้องปิดถ้าไม่ปิดเดี๋ยวไปอีกไฟแนนซ์นึงมีอีกไฟแนนซ์นึงรองรับแต่ถ้าเกิดปิดมาแล้วมีเครดิตตัวอื่นคุมบางเคยทำสุดไวสุด2เดือนเคยทำมาก็ออกตัวนี้กันไปได้ขับวินก็ออกไปราชการก็ออกจริงๆเซ็กชันรถเขาเท่ากับซีวิกนะแน่นอนครับคุณขับไปคุณยอดคาดหวังอยู่แล้วความปลอดภัยในการใช้ชีวิตใช่ไหมคุณย่อมคาดหวังความสะดวกสบายความกว้างความปลอดภัยเรียกว่าฐานล้อการลื่นการถลายและเงินในกระเป๋าเราอย่าเซฟไปมากที่สุดตัวเนี้ยผมมีคันหนึ่งปี14ราคาผ่อนอยู่ประมาณ 5,000 ถ้าปี16ผ่อนอยู่ประมาณ 6,000 ต่างกันเดือนละประมาณ500ถึง600บาทครับต่างกันประมาณ500ถึง600บาทแต่ผมมั่นใจเงินที่เสียของที่ได้คุ้มกว้างใหญ่เกียร์ปรับเมนูโหมดได้ด้วยในขณะที่ Civic Selfie ไม่มีให้แล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องเมนเทนแนนซ์ง่ายขอยัดฝากไว้ด้วยครับเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ 5,800 บาทนะครับตอนนี้รถหลุดจองมามีอยู่คันเดียวนะครับเรียนเชิญครับใครไวใครได้ครับเดี๋ยวใครไวใครได้มีอยู่คันเดียวนะครับพี่ไก่ครับยาริสยังไม่มีนะครับพี่ตอนนี้ให้พรีได้นะจริงๆให้พรีให้ได้แล้วก็รถหาให้ได้รถมันสเปคไม่ได้หายากมากเท่าไหร่จริงแต่ผมก็ต้องเอารถที่ขายเรียกว่ามาซื้อง่ายขายคล่องเข้ามาก่อนพี่แต่ถ้าเกิดว่าพี่อยากได้ไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บเดี๋ยวผมดำเนินการหาให้เลยเดี๋ยวผมมีวิธีคุยกับทางข้างบนเขาให้ถ้าพี่สนใจทิ้ง ID ไลน์ได้เลยเดี๋ยวปักจัดให้เลยจ้ะพี่ไก่คุณปักกระบะขับ4แล้วมีเครื่อง 3,000 มั้ยโอ้ตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยกระบะตอนนี้ไม่มีเลยจ้ะพี่แล้วก็ Altis CNG เรามีอยู่มั้ยมี2017มั้ยมีปีไหน17ทะเบียน1306จำได้วันนี้เดินมาเห็นอยู่แล้วก็ Accord ปี15ทะเบียน5864เท่าไหร่ครับ567,000 บาทรวมโปรแล้วนะครับยังไม่รวมโปรก็607นะครับรวมโปรจอง 4,000 ลด 40,000 มาป่ะดูของถูกบันเทิงใจกันหน่อยครับแล้วก็พี่จันทร์ที่บอกว่าขอดู Camry ผ่อนประมาณ 9,000 หน่อยครับเนี่ยผ่อน 6,000 เองCamry ผ่อน 9,000 มันเดี๋ยวผมหาตัวอย่างเปรียบเทียบให้แล้วกันนะพี่นะมันมีอยู่คันนึงป่ะขออนุญาตมาทางนี้เลยดีกว่าครับผมมาดูนี่อ่ะรถมหัศจรรย์ครับติดครับสวยไม่ว่ามันออกง่ายมันออกง่ายแล้วมันขับดีมันคุ้มนะมันเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนร้านชาบูสักที่ที่ราคาถูกและโปรโมชั่นอัดแน่นๆเลยนะคันนี้คันไหนวะที่เห็นมันติดแก๊สอันนี้นี่1306ใช่มั้ยคันนี้ไม่ใช่นี่6219น่าจะขยับไปแล้วน่าจะขยับมันมีอยู่คันหนึ่งผมเห็นอยู่วันนี้เห็นตอนเขาใส่เบาะอยู่มีบิ้วเบาะบิ้วอะไรให้รถทุกคันของ Perfect นะพี่นะถอดยันล้อนะถอดยันเบาะเอามาล้างกันหมดนะพี่นะตอนปรับสภาพให้เรียกว่าตอนบิ้วครับเรามั่นใจว่าลูกค้าเขาย่อมมีความคาดหวังนี่อย่างนี้นี่อย่างนี้เลยผ่อน 9,000 หน้าตาอย่างนี้พี่แต่เดี๋ยวผมขออนุญาตดูเลขทะเบียนให้พอดีหน้ามันเหมือนกันหลายคันเนี่ยปี15ผ่อน 9,000 แต่เครดิตดีนะไม่ดีผ่อนประมาณหมื่นประมาณหมื่นหลักร้อยประมาณนี้ค่าใช้จ่ายแฝงไม่มีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการไม่มีนะจ๊ะค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการต้องบอกว่าไม่มีเลยจ้ะคุณพี่สนใจเรียนเชิญลองมาดูได้นะครับลองมาดูกันได้เลยประมาณนี้นะครับพี่เหมียว Mazda CX-5 ยังไม่มีเลยนะครับตอนนี้ CX-5 ยังไม่มี Camry มีไมค์เริ่มต้นตั้งแต่ไมค์ 90,000 พี่ K
แคมรี่มีเริ่มต้นตั้งแต่ไมค์ 90,000 เนี่ยหน้าอย่างเงี้ยขาวเมื่อสักครู่ไมค์เท่าไหร่คุณปั๊กสีขาวเหรอแป๊บเดี๋ยวดูให้พี่ไก่ผมออกที่นี่แหละเชื่อใจคุณปั๊กขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากแต่ผมจะบอกกับลูกค้าทุกท่านว่าเราอาจจะเป็นคนแปลกหน้ากันเจอผมยังไงผมแนะนำข้อมูลอย่างจริงให้แต่พี่ลองพิจารณาตามมุมมองของพี่ได้นะเผื่อบางทีพี่อาจจะมีมุมอีกมุมนึงที่เห็นไม่ตรงกันลองมาพูดลองมาคุยเดี๋ยวอธิบายให้ครับเพราะว่าผมเข้าใจดีบางทีคนเรามันผ่านมันเจออะไรมาไม่เหมือนกันบางทีมันคิดไม่เหมือนกันลองมาพูดลองมาคุยกันได้ถ้าเชื่อใจผมขอบพระคุณมากๆจริงๆครับพี่ผมก็อยากให้ลูกค้าเชื่อใจผมจริงๆนะไม่รู้จะโกหกเขาไปทำไมมีอะไรก็บอกกันตรงๆชอบก็ว่ากันไม่ชอบก็เปลี่ยนคันมีอะไรให้ดูกันอีกเยอะครับอยากเจอมิตรเพิ่มอยากมีเพื่อนเพิ่มดีกว่ามาเจอผิดคนผิดใจกันเพิ่มจริงๆนะจริงๆเอาติดผ่อนตามสุดเท่าไหร่ผ่อนตามสุด 5,000 ครับ 5,800 บาทผมโฉมเพิ่งเดินมาเองโฉมหันไปให้ดูหน่อยโฉมปี16หน้าแบนอย่างนั้นอ่ะแต่มันเป็นปี14นะไอ้คัน 5,800 อ่ะเนี่ยโฉมอย่างเงี้ย 5,800 พี่สนใจพี่ทิ้งไลน์มาได้เดี๋ยวผมแอดไลน์เข้าไปให้นะคุณพี่นะประมาณอย่างงี้นะประมาณอย่างงี้โอเคได้เลยเดือนเมษายนจะออกสังคันได้ครับนึกถึงรถมือ2นึกถึงปั๊กหุ่นเมย์ใจดีคนเดิมประจำการอยู่ที่ไหนครับ Perfect Car รถมือ2กรุงเทพนะครับเดินทางมายังไงครับ BTS ฮะBTS ลงสถานีไหนครับแบริ่งครับขี้เกียจพูดนะหน้าเราเนี่ยไปก็บางนาลา387นะครับผมอยู่กรุงเทพนะครับถ้าเกิดว่ามาฝั่ง BTS ก็ลงแบริ่งได้เลยถ้าอยู่สัตหีบนะครับอยู่สัตหีบนั่งแท็กซี่ก็ได้มั้งวิ่งบางนาตาดมาวิ่งบางนาตาดมานั่งรถตู้ง่ายกว่ารถอะไรก็ได้วิ่งบางนาตาดนั่งรถตู้ลงบางนาเลยเดี๋ยวคุณป้าไปรับได้ส่วนอยู่สายใต้ก็ขึ้นมาลงทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์ได้เลยส่วนในกรุงเทพก็อยู่บางยงบางใหญ่อยู่เลิศศิลป์อยู่ตากสินก็นั่ง BTS กันมาได้เลยนะคุณพี่นะได้หมดทั่วถึงกันแน่นอนนะส่วนเครื่องส่งรถบอกเดี๋ยวไปให้มาส่วนคันนี้แล้วกันคันนี้ปี15มาอยู่ที่ 50,000 เป็น Swift 1.2 ตัว GL คันนี้เป็นเกียร์คนดีครับพี่เกียร์ธรรมะครับถูกต้องครับเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้รถสภาพสวยไม่สวยรถแท้จริงๆเป็นรถที่ประหยัดมากๆนะประหยัดมากๆเลยจริงๆในเรื่องของค่างวดและน้ำมันเขาผมชอบดีไซน์ที่สุดแล้วในอีโคคาร์นะในอีโคคาร์ก็จะมีสวิฟต์มีมิราจมีมาร์ชมาสด้า2ผมไม่ค่อยอยากนับผมยังดูมันเป็นซิตี้คาร์อยู่สายเทคโนโลยีมันไปประมาณนั้นก็เนี่ยมีมาร์ชมิลาดบริโอยาริสดีไซน์อันเนี้ยสวยสุดแล้วคันเนี้ยพิเศษสุดคือสีสวยไม่น้อยปี15ผ่อน 5,000 เองฟรีดาวนะฟรีดาวนะจ๊ะพี่ฟรีดาวผ่อน 5,000 เองจ้ะร้านอยู่ฝั่งสุขุมวิทหรือฝั่งศรีนครินทร์คะเข้าศรีนครินทร์ง่ายกว่าครับศรีนครินทร์กับรถยูเทิร์นแรกเจอราซาน85แล้วชิดซ้ายเลยเต็นท์จะอยู่ระหว่างซอย85กับ87ครับพี่ดูดอกยางดิยางปีใหม่ลึกๆเลยเนี่ยดูเลยยางปีใหม่ลึกๆฟรีดาวผ่อน 5,000 สบายขับง่ายราคาประหยัดจ้ะคุณพี่จ๋าโอเคเพิ่งเปิดมาเต็นท์อยู่ไหนบางนาราซาน87พี่เขตบางนามาได้เลยจ้ะคุณพี่จ๋าโอเคอยากดูรุ่นอะไรไหมวนกลับไปเซวิกด้านหน้าไหมมีเซวิกผ่อน 9,000 นะเอ็กเทลพาไปแล้วนะจริงๆอ่ะเอ็กเทลเป็นรถที่น่าใช้มากถ้าเกิดใครมีเจ้านายเป็นคนจีนหรือว่าเมืองจีนจะรู้ว่าเขาใช้นิสันมากตอนผมขายอยู่คนจีนชอบใช้มากนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่เรื่องนิสันดังเรื่องช่วงล่างดีไซน์สู้ CRV ไม่ได้หรอกความสวยงามอ่ะสู้ไม่ได้แต่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยืมคำนี้มาใช้หน่อยแต่มันจริงนะลองคิดเอาขับไปรถแป้งไม่มีเทคชั่นคอนโทรลมีการลื่นถลายทรงตัวได้ไม่ดีฐานล้อแคบอย่างเงี้ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้นง่ายนะพี่นะระบบพวกนี้ใครไม่เคยใช้มันก็จะไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้จริงๆแต่อย่างผมบางทีมันต้องไปอบรมมันต้องไปทดลองขับลองสนามที่มันฉีดน้ำลองอะไรมาหมดแล้วเนี่ยพอลองเห็นรถที่มันมีระบบพวกนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมีค่าจริงรู้สึกว่าชีวิตมีค่าไม่ตายง่ายขออนุญาตพูดอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าระบบอย่างพวกไอ้ระบบการลื่นถลายระบบเตือนก่อนชนเบรกฉุกเฉินกับพวกกล้องรอบคันเนี่ยกล้องรอบคันใน Excel บางคนดูไม่สำคัญนะและอย่างสมมุติว่า
อย่างสมมติเป็นสุภาพสตรีไปถอยที่เปี่ยวๆเนี่ยไม่เห็นกล้องรอบคันด้านข้างบางทีถอยเฉี่ยวชนต้นไม้บางทีต้องลงมาดูพอลงมาดูเสร็จปุ๊บมีข่าวชายกรรมอะไรอย่างนี้ก็ซวยกันไปเชื่อไหมแม้กระทั่งกุญแจของ Excel มาเนี่ยกดปลดล็อกครั้งแรกนะพี่มันเปิดแค่ฝั่งคนขับผมสงสัยผมไปถามอาจารย์ที่มอเตอร์บอกว่าทำไมมันต้องเปิดแค่ฝั่งคนขับเขาบอกว่ามันป้องกันคนสมมติเติมน้ำมันอยู่ปลดล็อกครั้งแรกมีคนมันวิ่งขึ้นประตูทางอื่นถ้าเกิดจะปลดหมดทั้งบานต้องกดดับเบิลกด2ครั้งไปอย่างนี้ก็ผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ออปชั่นเยอะใส่ใจในเรื่องของการใช้งานเยอะจริงๆผ่อน 8,000 นะ 8,300 ตลอดอายุสัญญานะครับสำหรับ Excel ขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะขออนุญาตมาซีวิกกันหน่อยจ้ะมากันอีกรอบนึงนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์หน่อยถ้าพรีเขาอ๋อพี่ไก่บอกว่าพรีใช่ไหมถ้าพรีเนี่ยพรีเงินจองก็อยู่ 5,000 แต่ไว้ง่ายจัดไฟแนนซ์ผ่านก่อนและก่อนผมจะรับเงินผมไม่ค่อยอยากไอ้นี่เลยอยากให้มันฟิกสเปคให้ตรงเลยหารุ่นหาราคาหาเลขไมค์ก่อนรับเงินทุกอย่างชัดเจนนะพี่นะทุกอย่างชัดเจนแต่ขออนุญาตมีค่ามัดจำอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับผมโอเครถกระบะหน่อยจ้ากระบะเรียงรายเป็นตับก่อนเลยนะครับซีวิกเห็นกันไปแล้วนะใครอยากดูรุ่นรายพิมพ์กันมาก่อนได้เลยกระบะก็มีด้านหน้าจะเป็นอีซูปี20ปี20มีอยู่1คัน2คัน3คัน4คันอีซูปี20 4คันมีฟอร์ดคันนึงมีรีโวอยู่3คันพี่อยากดูรุ่นอะไรพี่พิมพ์กันเข้ามาได้ฟอร์ดสีน้ำเงินเป็นเกียร์ออโต้แล้วจ้าคุณพี่จ๋าอยากดูรุ่นอะไรพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับอีซูมาอยู่ประมาณ 14,000 มาอยู่ประมาณหลักหมื่นหมดเลยนะรถเป็นปี20สวยๆงามๆหมดเลยนะอ่ะมีทั้งแต่งเรียกว่าแต่งล้อฟอร์ดมาก็มีแต่งเป็นล้อเวลมาก็มีหรือว่าแต่งเต็มจากลูกค้าแต่งมาเลยเป็นฝาคาร์บอนอากานะก็มีนะพี่นะอืมโอเคประมาณนี้ขออนุญาตด้านนี้หน่อยเซวิกรถดีพิมพ์นิยมค่านิยมทางสังคมการันตีครับก็พูดกันไม่ได้นะทุกวันนี้มันก็ตัดสินกันจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ค่าวัตถุนิยมแต่ถ้าเกิดว่าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันมีแล้วมันจะไปต่อเงินหรือว่ามันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียเต็มถึงราคาเกือบล้านนะพี่นะวันนี้ก็เอามาขายให้ในราคาที่หายไปแสนสองแสนนะครับจริงๆถ้าบางทีมันจำเป็นต้องใช้มันจำเป็นต้องมีก็เลือกของที่มันถูกได้นะคุณพี่นะก็ถูกและดีมีนะครับถูกและดีมีแน่นอนที่เพอร์เฟคคาร์นี่แหละถามว่าดียังไงพี่ลองมาดูได้เลยลองมาถามดูว่าอันไหนไม่ดีหรือว่าลองมาเปรียบเทียบกันเป็นจุดบายจุดอย่างนี้อันนี้แนะนำให้ได้นะอย่างคันนี้จากป้ายแดง 874,000 บาทอันเนี้ยที่เราต้องไปผ่อนกันอยู่ประมาณ 10,200 ถึง 13,000 วันนี้อันนี้ก็เป็นฟรีดาวให้ด้วยไม่ต้องใช้ดาว 15% ผ่อนอยู่ 9,000 เองนะเจ้าคุณพี่ก็ราคา 560,000 600,000 800,000 800,000 หายไปประมาณ 300,000จากป้ายแดงนะส่วนไอ้สีซิลเวอร์คันนี้ปี2020มาคันนี้เลย2020น่ะมันมีสีขาวคันนึงมีสีเทาดำคันนึงจากคุณพี่ภูมิพัฒน์มี2มีโทษครับพี่ภูมิพัฒน์มี2คันนะโอเค Honda ทะเบียน5864ขนาดป่ะพี่ G8 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 ใช่มั้ย G8 รอปล่อยแล้วปล่อยแล้วนี่ G8 ใช่มั้ยที่พี่โชคปล่อยไปฮะนี่อ๋อไม่ใช่อันนั้นเป็นG9 ก่อนไหม G9 ก่อนไมเนอร์คันนั้นจะอยู่ที่รวมโปรแล้วเหลือ 567,000 บาทฟรีดาวผ่อนเดือนละ 9,000 เมก 9,600 บาทนะครับตลอดอายุสัญญานะเจ้าคุณพี่จ๋าอ่ะแล้วก็ Civic ผ่อนเดือนละ 12,000 ลดลูกค้าผมเองปี19ไม่ 70,000ไม่แท้ไม่กลับไม่กอสีเทาเมทัลลิกสวยๆใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญผ่อนเดือนละ 12,000 บาทผ่อนถูกกว่าคันสีขาวเดือนละ 1,000 บาทนะชอบแบบไหนสไตล์ไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะจัดแจงได้เลยครับ4ประตูได้เลยพี่เดี๋ยวแอดมินส่งข้อมูลให้เลยในมันจะเห็นทุกคันในเต็นท์เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทิ้ง ID Line ไว้ได้เลยหรือถ้าเจ้าที่เขาทักไปถามอะไรพี่ก็แจ้งเจ้าที่ได้เลยใครมาดูย้อนหลังวันนี้ขออนุญาตทักหาคุณฝนให้หน่อยนะครับแจ้งว่าทักหาคุณฝนให้หน่อยนะถ้าสะดวกติดต่อในช่องทางในเรียกว่าในแพลตฟอร์มของตัว Facebook นะครับคุณพี่นะโอเคก็วันนี้ประมาณนี้พอสมควรนะครับหอมปากหอมคอกันพรุ่งนี้เต็นท์ว่าไงปิดไหมพี่เปิดครับผมเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับโอเคก็ย้ำกันอีกทีนึงครับติดเคสอะไรอายุงานน้อยอายุน้อยประกันสังคมไม่มีลองมาคุยกัน
ล่าสุดก่อนผมขึ้นไลฟ์ก็เป็นเจ้าของกิจการบริษัทเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ8เดือนประมาณนี้ก็มีเหมือนกันลองมาคุยกันพี่ทำให้ได้ทำก็ทำกันมาเยอะแล้วจริงๆล่าสุดจะส่งไปยะลาเนี่ยข้าราชการบำนาญอายุ67แล้วนะ67อยู่ยะลาราชการบำนาญก็ทำได้เต็มที่ครับพี่ก็รอสวยรอส่งรถกันเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตฝากกันไว้ด้วยครับส่วนวันนี้ปักคุณหมีใจดีคนเดิมขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนใครมาดูย้อนหลังแอดไลน์มาพี่ @595YJVB หรือเบอร์โทร0939349242แอดไลน์ได้ตลอดนะจ๊ะคุณพี่จ๋าส่วนวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ